สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมามีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่พยายามที่จะสื่อสารกับผู้มีอำนาจรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้มีการปรับตัวเองเข้าหากันนะทั้งในส่วนของสถาบันเองแล้วก็คนรุ่นใหม่หรือคนไทยยุคใหม่ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับที่เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทยณเวลานี้ควรจะอยู่ร่วมกันโดยยึดหลักความคิดความเชื่อที่มีแนวคิดที่เป็นวิธีทางของสังคมสมัยใหม่นั่นคือเรื่องของการยึดหลักสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันและที่สำคัญก็คือความเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่เมื่อในระยะ 4-5 ปีหรือจะเรียกว่า10ปีที่ผ่านมาการสื่อสารของคนไทยจำนวนไม่น้อยและโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สื่อสารไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะให้ปรับตัวเข้าหากันเพื่อจะอยู่ร่วมกันได้และไม่เป็นอันตรายต่อวิถีทางประชาธิปไตยแต่ว่าการสื่อสารของเยาวชนคนไทยจำนวนไม่น้อยก็ถูกปฏิเสธจากสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลายๆรูปแบบนะครับกลายเป็นว่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องหรือพูดถึงเรื่องนี้ในการที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ปรับตัวนั้นก็ถูกกระทำกลายเป็นพวกชังชาติเป็นคนทรยศต่อแผ่นดินเป็นคนอกตัญญูต่อบ้านเกิดเมืองนอนและถูกเจ้าหน้าที่รัฐลงโทษนะจับตัวคุมขังอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกจำนวนนับร้อยนับพันคนนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลอดเวลาที่ผ่านมาเมื่อมีท่าทีที่ไม่ยอมรับหรือว่ามีการต่อต้านจากสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อแนวคิดในการที่จะให้มีการปรับตัวเพื่อเข้ากับวิถีทางของโลกยุคใหม่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เห็นว่ามีเยาวชนหรือคนไทยจำนวนไม่น้อยก็มีลักษณะของการต่อต้านเกิดขึ้นเหมือนกันเราได้เห็นปรากฏการณ์ที่จะเรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายต่อหลายเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่เริ่มไม่มีการยืนเมื่อเพลงในโรงหนังเมื่อเพลงสรรเสริญพระบรมมีเกิดดังขึ้นนะครับการไม่ทำความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์รวมไปถึงแม้กระทั่งการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันและที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและปฏิเสธที่จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับกรณีล่าสุดที่งานนโยบายของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการออกแถลงการเรื่องของการแสดงจุดยืนไม่ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีการรับเสด็จในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีนี้โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการที่จะสนับสนุนระบบศักดินาและถือเป็นการกดขี่ให้ความเป็นคนมีความเป็นคนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งแล้วก็มีการออกแคมเปญรณรงค์อยู่เหมือนกันในหลายๆมหาวิทยาลัยที่จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแล้วก็รวมทั้งมีกลุ่มภาคธุรกิจเอกชนบางแห่งก็ออกมารณรงค์ด้วยนะออกมาแสดงแคมเปญในเรื่องของการที่จะส่งเสริมไม่ให้บัณฑิตใหม่ที่จบออกมาใหม่ๆเข้าร่วมรับปริญญาเพื่อที่จะได้สะท้อนว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะเป็นการบังคับในลักษณะนี้นะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่จะได้พูดคุยกับทั้งในส่วนของตัวแทนของนักศึกษาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่มงานนโยบายนะครับรวมทั้งเจ้าของธุรกิจที่ออกแคมเปญนี้ออกมาด้วยนะครับโดยจะพูดคุยกับ3ท่านนะครับจะพูดคุยกับ3ท่านครับท่านแรกนะครับคุณตีนะครับเจ้าของโรงแรม River Art Hotel เชียงใหม่นะครับและอีกท่านหนึ่งก็อีก2ท่านเป็นน้องๆนักศึกษานะครับก็คือน้องฮ่องเต้ครับน้องธนาธรวิทยาเบญจางนะครับจากรองนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยและก็อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็อยู่ในทีมงานนโยบายของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งก็คือน้องพรีเมียมน้องนาวินทิตินะครับจารุปรภัยทีมงานรองนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยแล้วก็เป็นทีมงานของทีมงานนโยบายของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการขอเริ่มจากน้องนักศึกษานะฮะน้องพรีเมียมครับพรีเมียมใช่มั้ยพรีเมียมอ่านชื่อเล่นถูกฮะพรีเมียมพรีเมียครับพรีเมียโอเคโอเคพรีเมียน้องพรีเมียก่อนนะฮะน้องฮะแนวคิดอะไรหรือทำไมถึงออกแถลงการนี้ขึ้นมาคือจริงๆจุดเริ่มต้นเลยคือตอนแรกเนี่ยคือเราได้รับข้อความนะครับมาจาก
ทางนายกสโมสรนักศึกษามชเนี่ยครับได้รับมาจากทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยครับก็คือส่งต่อมาจากผู้บริหารดีพีให้แบบว่าส่งตัวแทนเนี่ยผู้นำนักศึกษาที่อยู่ในองค์การนักศึกษาก็คือว่าในองค์การนักศึกษาจะมีองค์กรต่างๆที่ทำหน้าที่แทนนักศึกษาคือเขาให้ส่งตัวแทนเนี่ยเข้าไปรับเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทีนี้เนี่ยก็ทางพวกผมนะฮะที่เป็นทีมงานนโยบายก็จะมีผมมีฮ่องเต้แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งฮะที่สังกัดการนโยบายแต่ว่ามีตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาด้วยเนี่ยรู้สึกว่าอยากทราบถึงเงื่อนไขต่างๆในการที่จะไปรับพระจะไปรับเสด็จอะไรเงี้ยฮะว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรยังไงแล้วก็พอเรามาลองทบทวนหลักการดูเงี้ยฮะว่าพิธีการรับเสด็จเนี่ยมันมีการส่งเสริมให้ระบอบศักดินาเนี่ยถูกอุ้มชูแล้วก็ยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็มันเป็นพิธีที่แบบว่าทำให้กดขี่ความเป็นคนของมนุษย์ของบางคนเนี่ยให้ไม่เท่ากันที่มี power ในหลายๆอย่างเมื่อเวลามีคนเชิญมาให้เราส่งตัวแทนผู้นำนักศึกษาเนี่ยไปเข้าร่วมการรับเสด็จเนี่ยมันจะเกิด power ต่างๆมากมายที่ทำให้ผู้ถูกเชิญให้ส่งตัวแทนเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้รวมถึงมหาลัยเนี่ยก็ยังใช้เกณฑ์ในหลายๆอย่างในการกดดันด้วยครับเช่นแบบว่าบางทีก็คือว่าเป็นนักศึกษาจากชมรมต่างๆเช่นชมรมรอดอหรือว่าชมรมอื่นๆอะไรเงี้ยฮะที่จะต้องไปทำหน้าที่ในการรับเสด็จแล้วก็จะเอาชั่วโมงกยศเนี่ยมาใช้ในการเป็นเกณฑ์ว่าถ้าเกิดไปเนี่ยจะได้ชั่วโมงกยศนะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ในปีการศึกษาก่อนๆที่นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตรได้ก่อนที่จะมีโควิดระบาดนะครับแล้วก็ที่ได้รับทราบข่าวมาในปีล่าสุดก็คือปีนี้ครับก็คือพบว่ามีการบังคับทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแทนที่จะเป็นนักศึกษาด้วยนะครับก็หลักการเริ่มแรกที่เราคิดว่าควรจะออกแถลงการก็คือประมาณนี้ครับครับทีนี้เมื่อออกแถลงการไปแล้วการอะไรล่ะตอบโต้หรือว่ามีรีแอคชั่นยังไงบ้างน้องเต้ฮะเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเองและในส่วนของน้องๆนักศึกษาเพื่อนนักศึกษาเขาเห็นด้วยกับแถลงการนี้หรือเปล่าหรืออย่างไรคือทางผู้บริหารเนี่ยณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อมานะครับผมใช่ครับพี่แบบครับผมแต่ทางนักศึกษาเนี่ยคือเราเห็นกันเป็นจำนวนมากนะฮะที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับโพสโดยเฉพาะหลังจากที่มันมีการแชร์ไปโดยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอย่างอาจารย์สมเจียมหรือว่าพี่เล็กเนี่ยครับผมประมาณนะครับโดยที่พอเราเห็นท่าทีกันนะคือยอดดึงเกียรติเป็นล้านนะฮะแล้วก็มีคนแชร์ไปแล้วก็เม้นสนับสนุนเห็นด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการสะท้อนถึงเรื่องหนึ่งว่าตัวของสถาบันเนี่ยครับผมกับการที่ต้องมาผูกโยงกับจารีตอะไรบางอย่างที่มันเป็นการบังคับกึ่งๆด้วยอำนาจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เชิญมาเป็นมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีส่วนสัมพันธ์กับตัวงบประมาณแต่ละชมรมหรือว่าของผู้นำนักศึกษาต่างๆเนี่ยที่จะมีผลต่อการอนุมัติงบด้วยครับผมดังนั้นมันจึงสะท้อนออกมาเป็นการต่อต้านอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ต่อต้านสถาบันในเชิงหนึ่งมันเป็นการต่อต้านตัวมหาวิทยาลัยด้วยที่พยายามใช้อำนาจซอฟต์พาวเวอร์ในการกดทับนักศึกษาครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของถ้าจะเทียบกับอะไรนะคุณค่าของการรับปริญญาในยุคผมหรือยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มองว่าการรับพระราชทานปริญญาบัตรก็ดูเป็นการได้รับพระราชทานเนี่ยมันก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีสำหรับคนที่จบเหมือนกันเป็นการให้กำลังใจเป็นการให้ความกำลังใจอันนี้ในยุคนี้เนี่ยค่านิยมนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมครับแล้วหรือยังคงมีอยู่แล้วจะอธิบายต่อค่านิยมนี้อย่างไรครับน้องเต้ก็ได้น้องพรีเมียร์ก็ได้ครับเอาพรีเมียร์ก็ได้ครับเดี๋ยวก็จริงๆผมเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนจริงๆนะครับก็เมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาอย่างที่รู้นะครับว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยก็มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามีการ enlightenment ในสังคมนะครับว่าเรื่องของเสริมสร้างแนวคิดของการเป็นมนุษย์แล้วก็สิทธิมนุษยชนต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วว่า
กลายเป็นว่าพอสถานการณ์การเมืองเป็นแบบนี้แล้วทำให้คนประชาชนเนี่ยนักศึกษาคนรุ่นใหม่เริ่มเปิดหูเปิดตากันมากขึ้นเนี่ยก็เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรารู้สึกว่าคุณค่าเวลาที่เราไปทำการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวที่พิธีการในการที่จะรับใบปริญญาเพียงอย่างเดียวซึ่งการรับใบปริญญาในปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังถูกผูกโยงกับความเป็นศักดินาซึ่งถูกผูกเข้าไปในวงการทุกๆอย่างในประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือแม้แต่ผมที่เรียนอยู่คณะแพทย์เองก็จะมีความผูกโยงในเรื่องการแพทย์แผนปัจจุบันกับศักดินาแล้วก็ราชวงศ์อยู่พอสมควรอย่างเงี้ยฮะเราสังเกตได้ชัดเจนก็เวลาที่เพื่อนๆมักจะพูดกันนะครับว่าเรารู้สึกว่าพิธีการรับปริญญามันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ดึงดูดให้เราอยากจะเข้าร่วมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเวลาจะไปที่เนี่ยเราก็ต้องมาเสียเงินค่าแต่งหน้าต้องไปยืนรอตั้งแต่ไม่รู้กี่โมงแล้วไปซ้อมรับปริญญาอีกไม่รู้กี่รอบมีการออกเกณฑ์บังคับต่างๆมากมายนะครับเช่นห้ามใช้กรอบแว่นตาสีฉูดฉาดห้ามล่าสุดปีนี้มีเกณฑ์ในการให้ใช้อุปกรณ์ในฟันนะฮะที่เป็นเชนดัดฟันนะฮะก็คือห้ามใช้สีที่ฉูดฉาดด้วยทั้งที่แบบว่าเวลารับใบปริญญานี่ก็คือเราใส่แมสด้วยซ้ำไปครับคือหลายๆอย่างเนี่ยพอมันถูกผูกโยงมากับพิธีรีตองต่างๆในทางราชพิธีนะครับมันทำให้เกิดการตั้งคำถามมากมายในสังคมอีกฮะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าแล้วทำไมเราต้องทำถึงขนาดนี้แบบมันมีคุณค่าการรับปริญญาเนี่ยมันมีคุณค่ามากพอให้เราจำเป็นต้องถูกบังคับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกสังเกตได้ชัดเจนที่สุดเลยนะฮะจากแนวคิดที่เปลี่ยนไปได้ครับน้องเต้ครับครับผมคือค่านิยมคือแนวคิดที่เปลี่ยนไปกับขั้นตอนของความเป็นราชพิธีเนี่ยอันไหนมีผลทำให้คนอยากจะรับหรือไม่รับปริญญาคือผมมองอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความนิยมของตัวสถาบันนะครับคือว่ามันผูกโยงกับความนิยมของตัวบุคคลฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าพอหลังจากที่มีการเปลี่ยนผ่านแผ่นดินเนี่ยหรือตัวรัชสมัยเนี่ยมันมีความป๊อปปูล่าในการรับปริญญาเนี่ยลดลงมากนะเมื่อเทียบจากแต่ก่อนครับฉะนั้นแล้วตัวไอ้พระราชพิธีต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกิจกรรมจารีตที่มันเป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลสุดท้ายถ้าไม่มีตัวบุคคลที่มี impact หรืออิทธิพลได้แบบเดิมเนี่ยมาแทนที่ได้เนี่ยตัวกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะลดความศักดิ์สิทธิ์ลงไปอย่างนึกสภาพ นึกสถานการณ์ว่าถ้าในกรณีที่พิธีบางอย่างเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีผลงานหรือว่าการโฆษณาเหมือนกับคนเก่าความอยากรับของนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้อยู่ในยุคที่มีการโฆษณาโปรปากันดากันนะฮะในยุคพวกนั้นมาเนี่ยก็อาจจะมีความคิดลดลงบวกกับว่าค่าใช้จ่ายเอ่ยรวมถึงเรื่องของกฎต่างๆเอ่ยเนี่ยมันเป็นการกดทับอัตลักษณ์ของตัวคนเจนใหม่เองซึ่งคนเจนใหม่เนี่ยมันมีความต้องการที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ของปัจเจกสูงมากฉะนั้นแล้วการที่มีการตั้งกฎยิบย่อยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเทียบกับสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนการทำร้ายแล้วก็ทำลายตัวจารีตด้วยตัวมันเองครับผมว่านอกจากมันจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยมันยังไปลดทอนคุณค่าของตัวคนที่เข้างานด้วยเช่นกันประมาณนั้นครับครับน้องตีครับโทษทีรอให้รอนานครับไม่เป็นไรครับกับน้องตีเดี๋ยวถามตอนเป็นจบบัณฑิตใหม่ๆก่อนได้ครับราชทานปริญญาบัตรไหมครับได้รับครับเพราะเราอย่างที่บอกคือรุ่นเราผมเชื่อว่าเราโดนผมใช้คำพูดกันได้แล้วกันเนาะมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจารีตประเพณีหรือความนิยมเนี่ยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องภูมิใจที่เราเป็นรุ่นสุดท้ายได้รับจากร.9ไหมหรือได้รับจากพระเทพไหมนี่คือเป็นสิ่งที่รุ่นพวกเราได้รับอินฟลูเอนเซอร์มาตลอดเวลาคือรู้สึกว่าให้เราได้รับรุ่นจากร.9สุดโชคดีไหมพระเทพก็ยังโชคดีแต่สุดท้ายเป็นคนนึงก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราได้รับการส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยมันเรามาตาสว่างช่วง
ประมาณก็ต้องบอกรัฐประหารปี49หรือก่อนหน้านั้นนิดนึงถูกมั้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเริ่มเห็นแล้วว่าปัญหาของเราไม่ใช่ที่ตัวบุคคลละปัญหาของเรามันคือโครงสร้างทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผมเห็นเมื่อปีที่ผ่านหลายปีที่ผ่านมาแต่อย่างที่บอกคือผมเริ่มใช้ธุรกิจเข้ามาเนี่ยตอนแรกผมบ่นใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยครับไม่ค่อยมีคนรู้จักผมแต่สุดท้ายก็เราก็โดนหลายๆอย่างจากธุรกิจจาก ภายนอกผมก็รู้สึกเฮ้ยเราก็คงอยู่ไม่ได้ละเขาไม่อยู่ไม่ได้คือก็ถ้าเราใช้ส่วนตัวมันไม่เพียง impact มากพอในเมื่อผมทำธุรกิจมาหลายอย่างพอสมควรก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรที่ควรภาคธุรกิจควรจะมาพูดเพื่อสังคมไม่ใช่แบบทำ CSR แบบงงปกทั่วไปแบบว่าถนนอะไรพวกนี้ทั่วไปแต่เศรษฐศาสตร์ปัจจุบันของเนี้ยตอนนี้มันคือการแคร์สังคมมากกว่าปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ผมพยายามสื่อเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของศักดินาอะไรอย่างเดียวผมสื่อเรื่องของการ call out ผมสื่อเรื่องของมั่นใจว่าทุกคนเหมือนแทบคุณจอมอยู่อเมริกาเนี่ยเรามั่นใจว่าในการ call out นั้นคนมีอิสระในคำมีคำพูดไอ้เมืองไทยเนี่ยเราโดนกดทับมาจนกระทั่งปัจจุบันตอนนี้เราไม่สามารถถึงเริ่มมาพูดได้ผมคิดว่าตัวนี้เป็นส่วนที่เราควรจะให้ภาคธุรกิจมองมุมมองเห็นของการโอเคออสตรงนี้มากขึ้นเพื่อไม่ให้มันบอกว่าทำไมเราห้ามพูดการเมืองภารกิจถ้าเราอิงการเมืองเราจะโดนสื่อแบบสำหรับผมคือมันไม่ใช่ไงเพราะถ้าเราอยู่คุณจอมอยู่ประเทศก็จะมีการดูมิเนตของแต่ละภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำผมก็เลยมองว่าผมมองในแง่ของเรื่องของเสรีภาพในการพูดมากกว่าแล้วก็ในการพัฒนาด้านของการเรื่องวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นมาหลายรุ่นประชาธิปัตย์รุ่นหลายพรรคห้ามพูดการเมืองเป็นการทางการเมืองนี่คือสิ่งที่ผมพยายามสื่อออกไปในเรื่องของภาคธุรกิจพูดมาแต่ผมก็พยายามปั่นในเรื่องของโปรโมชั่นหลายๆอย่างว่าเฮ้ยมีตรงนี้ขึ้นมานะเราจะไม่พูดตรงแต่จะบอกว่าเรายังแคร์สังคมในเรื่องของการเสรีภาพในการแสดงออกนี่คือสิ่งที่ผมพยายามเสนอขึ้นมาครับครับอย่างจริงๆในภาคธุรกิจเราสามารถที่จะทำ CSR ในลักษณะอื่นๆได้นี่ใช่ไหมฮะในการที่จะ call out ร่วมกับการที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยถ้ามันหยิบประเด็นเรื่องที่มันมีความสุ่มเสี่ยงกับการผลกระทบทางธุรกิจค่อนข้างมากทำไมประเด็นนี้ครับผมมองว่าถ้าเราไม่แตะจุดเต็มๆหรือโครงสร้างมันก็พูดไปก็ไร้ประโยชน์คุณจอมมันผมสำหรับผมมันคือในเมื่อประเทศไทยคือในเขาเรียกอะไรนะเราพูดอ้อมมากี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้อ้อมกันอยู่นั่นแหละครับอ้อมจน talk around the bush ทั้งหมดถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้าเราไม่สามารถพูดตรงได้มันก็ยังกวาดขยะใต้ผมอยู่ดีแล้วก็ยังอ้างหรือแถไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยขาดคนที่พูดตรงๆแบบนี้มาไม่เยอะมากหรือว่าถ้าเยอะมากก็ไม่กล้าเปิดตัวมากอย่างมากก็พี่แขกหรือว่าคือไม่กี่กลุ่มธุรกิจที่สามารถกล้าพูดตรงแบบนี้มาครับมันถึงแต่ยืมรับว่าความเสี่ยงเยอะเราคือเรารับความเสี่ยงเรื่องของธุรกิจแต่ตัวนี้เราธุรกิจไม่ได้มีธุรกิจเดียวผมก็เลยมองว่าตัวนี้คือจริงๆโรงแรมตัวนี้คือเป็นส่วนที่ทำผมทำแพชชั่นตลอดคือตั้งใจทำเรื่องเสรีภาพตั้งใจทำเรื่องศิลปะแล้วก็ตั้งใจทำเรื่องประชาธิปไตยมันก็เลยโดนกับจุดนี้กับแพชชั่นผมก็เลยบอกถ้าไม่มีคนมาอยู่ก็ไม่สนแต่บอกว่าสนธุรกิจไม่สนแต่ผมรู้สึกว่าก็ในเมื่อมันคือแพชชั่นเรามันคือส่วนที่เราจะทำเพื่อการเกษียณส่วนที่เราจะทำเพื่ออนาคตของเราละเราไม่จำเป็นต้องได้เงินเยอะขนาดนั้นนั่นคือเราก็เลยมองความเสี่ยงต่างกันแต่ละคนมีความเสี่ยงครับผมก็เลยมองว่ามันก็คือแพชชั่นเราเฉยครับทีนี้เรามีสองแคมเปญที่ทำมาใช่ไหมที่ผมพอจะทราบใช่ครับมีก็คือเรื่องของถ้าหากเยาวชนคนไหนหรือประชาชนคนไหนที่โดนคดี1-2ทางโรงแรมจะทางโรงแรมจะให้บริการหมายถึงว่าจะมีแคมเปญอะไรแล้วก็กรณีของบัณฑิตจบใหม่ถ้าไม่เข้ารับปริญญาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะมีแคมเปญอย่างไรคือ2อันนี้มีความการให้บริการจะเรียกว่าจะเรียกว่าการให้แรงจูงใจเนี่ยเป็นยังไงผมมองว่าในเรื่องของแคมเปญแรกๆเนี่ยผมให้คนที่ออกมา call out แล้วโดนปัญหาแต่อย่างเช่นคุณจากช่อง7นะครับก็คือมาอยู่ฟรีเลยผมถือว่ามันต้องมีการซัพพอร์ตกันอะไรประมาณนี้นี่คือแคมเปญแรกที่ผมทำมาแล้วก็ผมมองว่าใครที่ตามที่สู้คดีการเมืองแล้วโดนคดีทางการเมืองมาเนี่ยแล้วก็ถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายหรือว่าต้องการที่อยู่ในที่โรงแรมเนี่ยผมบอกติดต่อมาเลยผมไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็เลยเกิดแคมเปญที่ว่าคนก็เลยเริ่มแชร์ไปกับโรงแรมนี้ว่าเฮ้ยกล้าให้มาอยู่พักชิงไหมหรือเป็นโรงแรมเล็กๆธรรมดาเป็นโรงแรมจิ้งหรีโรงแรมกะหรี่อะไรประมาณนี้ก็โดนเรียกมาเรื่อยๆใช่ครับแต่พอคราวนี้มาแคมเปญนี้ผมจริงๆได้อินสไปเรชั่นมาจากคนๆ นึงผมอ่านเฟซคนเฮ้ยผมบอกนี่เมื่อคุณไม่ยินสรรเสริญเพลงพระบรมีหรือว่าไม่ยินเพลงในโรงหนังผมก็รู้สึกว่าในแนวทางของศักดินาที่เราสู้ได้โดยที่เราไม่น่าจะมีความสุ่มเสี่ยงหรือว่าพระนามเราก็ไม่อยากไปรับปริญญาหลายๆคนไม่จำเป็นต้องไปรับปริญญาเพราะฉะนั้นผมก็เลยจับจุดนี้มาเล่นว่าเฮ้ยทำอย่างไรให้มันตรงจุดแล้วตรงใจคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่า
เฮ้ยก็ไม่ผิดนี่ว่ะจุดนี้ไม่น่าจะผิดกฎหมายอะไรก็เลยดึงจุดนี้เข้ามาร่วมเล่นทำให้เกิดคนมี engagement มากกว่าเดิมแล้วก็ทำให้เกิดมีการเหมือนจุดประเด็นขึ้นมาครับแล้วสุดท้ายก็จะโดนพวกสำนักสื่อข่าวที่อยู่ตรงข้ามฝ่ายประชาธิปไตยก็จะแชร์ไปจนกระทั่งโดนทัวร์ลงอะไรประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดครับครับน้องเต้ครับคือแต่ว่าในความคิดของน้องเองรวมทั้งในส่วนของแนวคิดของกลุ่มนโยบายของสโมสรนักศึกษาเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ปฏิเสธการมอบปริญญาแต่ว่าหรือว่าเราไม่ได้ปฏิเสธพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือยังไงฮะหรือคือหมายถึงว่าจบแล้วทุกคนก็ได้รับปริญญาใช่พิธีนี้คงมีอยู่แต่ว่ารูปแบบควรจะปรับไปยังไงถ้าอย่างนั้นถ้าจะยังคงให้มีรับปริญญาอยู่อีกเนี่ยคือถ้าเราจะบนหลักการนี้ว่าคนมันเท่ากันในประเทศนี้นะฮะผมคิดว่ารูปแบบเนี่ยมันควรจะไม่ใช่ว่ายกตัวบุคคลหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มันมีความรู้สึกว่ามันรอยย่ามันดูหรูกว่าคนอื่นๆในสังคมที่เขาก็อย่างหลายๆคนที่เขาก็ทำงานเหนื่อยเหมือนกันเขาเองก็ลำบากเนี่ยครับผมประมาณนั้นฮะแบบผมคิดว่าการรับปริญญามันควรจะรับแบบที่มันไม่ได้ไปยึดติดกับตัวเฮ้ยต้องเป็นที่นี่เท่านั้นนะต้องเป็นสถาบันต้องเป็นราชวงศ์เท่านั้นนะมันถึงแบบจะมีคุณค่าทำไมเราไม่รับกับอาจารย์ที่แบบสอนเรามาตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็มีคุณค่าเหมือนกันหรืออาจจะเป็นไอดอลของเราเนี่ยที่แบบทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเรียนหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ที่แบบเราใช้ชีวิตร่วมกับเขาเราแบ่งปันเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆกับเขามาจนเรียนจบนะหรือเพื่อนๆก็ได้คิดว่าตัวประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนให้แบบไปรับกับใครแต่ตัวสำคัญมันคือเราจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเนี่ยมันเท่ากันในการที่เราจะฉลองหรือยินดีกับอะไรเช่นอย่างเช่นการเรียนจบที่จุดสำคัญไม่อยู่ที่ใบปริญญาจุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราไปสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างลำดับชั้นกับคนหรือเปล่าถ้าเราสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับคนเนี่ยโดยที่ไม่สร้างชั้นว่าแบบคนที่รับกับกลุ่มราชวงศ์เนี่ยมันมีความรู้สึกไฮเอนด์มากกว่าคนที่รับกับพ่อแม่พี่น้องรอบๆตัวเราเนี่ยผมว่ามันก็ดีกว่าแล้วเพราะทำไมเราถึงจะแบบประกาศออกมาไม่ได้ว่าก็จะรับกับพ่อแม่ฉันจะรับกับอาจารย์ไม่อยากรับกับราชวงศ์มันไม่ผิดกฎหมายเลยนะว่าประมาณนี้ครับครับครับน้องพรีเมียร์ครับคิดว่าควรจะยังคงดำรงอยู่แน่นอนอ่ะการจบปริญญาเราก็ต้องขอรับปริญญานะแต่วิธีการรับพิธีกรรมการรับควรจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วก็ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันกลายเป็นความภูมิใจหรือกลายเป็นภาระที่ถูกทั้งค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นการต้องเสียเวลาแล้วก็บางทีเราไม่ได้ชื่นชมกับมันแต่ต้องถูกบังคับให้ไปอะไรเงี้ยมันควรจะดำรงอยู่ในรูปแบบไหนอย่างไรในอนาคตครับการรับปริญญาครับผมขอแยกพูดถึงส่วนแรกก่อนนะฮะก็คือเป็นส่วนของความคิดในทีมงานนโยบายเรานะจริงๆแล้วอย่างในทีมงานนโยบายเราไม่ได้มีกันแค่3คนอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแต่ว่าเรามีประมาณ20กว่าคนเนี่ยที่เรามาพิจารณากันก่อนที่เราจะออกแคมเปญนี้ไปนะครับก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีมุมมองต่อการรับปริญญาอะไรเงี้ยที่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรากำลังตกลงกันว่าเราจะปฏิเสธวิธีการรับปริญญาในแบบปัจจุบันมั้ยอะไรเงี้ยฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับมาที่แนวคิดของตัวผมนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้มีพิธีการมอบปริญญาอะไรเงี้ยฮะคือผมคิดว่าอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเราน่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้งานรับปริญญาครับมันเป็นไปตามสิ่งที่นักศึกษารีเควสได้ก็คือว่านักศึกษาเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากรับปริญญากับใครแบบไหนอะไรยังไงแล้วมหาลัยสามารถช่วยซัพพอร์ตได้ไหมในลักษณะแบบนั้นซึ่งอาจบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการมอบเป็นพิธีรีตองก็ได้อาจจะแบบว่าแค่ไปยื่นรับจากอาจารย์ที่ถูกใจอย่างที่เต้บอกฮะหลายคนหรือว่าพ่อแม่ต่างๆนะหรือบางคนอาจจะแค่แบบว่ามองว่ามันเป็นแค่กระดาษใบนึงที่ใช้ไปเป็นเอกสารต่างๆนะแต่อย่างไม่น้อยแล้วเนี่ยคือมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเปิดพื้นที่ที่ซัพพอร์ตทุกแนวคิดของกลุ่มต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นแบบว่ารับฟังความเห็นต่างๆแล้วลองไปปรับอำนวยความสะดวกในแบบที่นักศึกษาต้องการนะฮะคือผมไม่สามารถตอบแทนทุกคนได้นะครับว่าระบบการรับปริญญาที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงแต่ทีนี้พอเราย้อนกลับมามองในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ต้องไปพูดถึงการมีเสรีในการเลือกวิธีการรับใบปริญญาของเราเองเนี่ยคื
มันการรับปริญญาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของราชพิธีหรือว่าการผูกโยงกับตัวบุคคลอย่างเดียวแต่ผมขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดบางอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการรับปริญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเลยครับคือในทุกๆปีเลยครับจะมีคำถามจากนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตตลอดเวลาว่าไอ้ค่าใช้จ่ายคาดว่าจะจบการศึกษาอะไรเงี้ยฮะ 1,500 บาทเนี่ยหรือว่าค่ารับปริญญา 1,500 บาทเนี่ยคือจำเป็นจะต้องจ่ายไหมในเมื่อบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องการไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแต่ว่าพอไปถามกับทางสำนักทะเบียนหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับกับได้รับคำตอบว่ามันไม่สามารถไม่จ่ายได้ก็คือไม่สามารถละเว้นค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันถูกนำไปบริหารแบบเหมาแล้วเอาเงินไปกองรวมทีเดียวครับแล้วก็ไปจัดการยังไงของเขาไม่รู้ซึ่งระบบการจัดการเงินภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันยังไร้ซึ่งความโปร่งใสอย่างมากๆนะครับก็คือว่าเราไม่สามารถเอาค่าใช้จ่ายที่เราจ่าย1,500 บาทเนี่ยมาแจกแจงได้เลยว่าจริงๆแล้วมันส่งไปยังไงบ้างแล้วก็อย่างในปีนี้ฮะสิ่งที่ตอกย้ำความล้มเหลวเข้าไปอีกก็คือว่าอย่างปีเนาะมันก็มีหลายกรณีภายในมหาลัยเนาะครับตั้งแต่เรื่องการลดค่าเทอมหรือว่าการซัพพอร์ตนักศึกษาในด้านต่างๆนะฮะทีนี้มามองในส่วนของปริญญาบัตรนะฮะส่วนอื่นๆมหาลัยก็ยังซัพพอร์ตไม่ได้แต่ต้องใช้คำว่าเขาอ้างว่าซัพพอร์ตไม่ได้นะฮะแล้วพอมาดูส่วนพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะในส่วนพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโรคโควิดนะฮะเกิดภาระอีกอย่างนึงขึ้นมาอีกก็คือว่าเกิดการสร้างเกณฑ์ขึ้นมามากมายฮะว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องไปฉีดวัคซีนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์ว่าถ้าฉีดอย่างของมช.นะครับถ้าฉีดซิโนแวค2เข็มหรือซิโนฟาร์ม2เข็มเนี่ยคุณจะต้องหรือคนที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปเสียค่าตรวจโควิดนะฮะ RT-PCR เนี่ยคนละ 2,000 กว่าบาทไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้มีสิทธิ์เข้ามารับตรงนี้ฮะพูดง่ายๆก็คือว่ามันมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายที่แบบว่าพอแค่ผมคนนึงหรือว่านักศึกษาบางคนอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าไม่อยากได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแต่เขากลับจำเป็นต้องมาแบกรับภาระตรงนี้ทั้งที่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเขาสามารถเซฟคอร์สตรงนี้เอาไปทำอย่างอื่นได้มากมายอาจจะเอาไปเลี้ยงฉลองหรือให้รางวัลตัวเองหรือเอาไปลงทุนกับความรู้ต่างๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยไปใช้ต่อให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับครับน้องตีครับมองว่าพิธีน้องตีครับได้ยินนะได้ยินครับโอเคควรจะแน่นอนนะเรื่องของคือการรับปริญญาบัตรควรจะไม่ใช่ราชพิธีอีกต่อไปไหมหรือควรจะเป็นเรื่องเห็นด้วยกับน้องสองคนไหมครับว่าควรจะปรับเปลี่ยนไปยังไงครับผมมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลมากกว่าคุณจอมผมมองว่าแต่ละคนควรจะมีทางเลือกแต่ละคนควรจะไม่โดนบังคับหรือว่าแต่ละคนไม่ควรจะใส่จารีตนิยมหรือสั่งความว่าเรานิยมว่าเราจะเป็นคุณค่าของคนที่มารับนะบางคนก็ยังเห็นด้วยผมเชื่อว่าพ่อแม่บางคนเห็นด้วยหรือว่านักศึกษาบางคนที่ยังอยู่ยังชมชอบในระบบนี้ก็ยังเห็นด้วยทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกแต่สำหรับคนที่ไม่ควรจะมีสิทธิ์เลือกเนี่ยทุกคนควรจะมีสิทธิ์พูดหรือเปล่งเสียงมาหรือว่าควรจะมีสิทธิ์ทำแคมเปญเลยขึ้นมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องโดนถล่มหรือไม่จำเป็นต้องทำแล้วรู้สึกว่าเราต้องกลัวเสี่ยงความปลอดภัยของชีวิตตัวเองหรือธุรกิจตัวเองผมมองจุดนี้มากกว่าว่าแต่ละคนควรจะมีความเห็นต่างกันว่าเราจะควรทำอะไรอย่างไรก็ได้และไม่ควรจะโดนสังคมประณามและสิ่งที่มันควรจะเปิดโอเพนมากกว่ามันควรจะโอเพนมากแล้วครับคุณจอมเนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่รุ่นนี้มันทำมาโอเพนมากพอสมควรถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นเรารุ่น Gen X หรือ Gen ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทำอะไรก็คงปล่อยให้มันไม่เกิดอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยสำหรับผมง่ายคือผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์พูดทุกคนมีสิทธิ์ทำอะไรก็ตามโดยที่ทำไม่ผิดกฎหมายแบบแปลกฎหมายแบบโง่ๆเบื้อแปลกฎหมายแบบทำให้เราเข้าคุกแบบ1-2ที่ผ่านมาคือสำหรับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ผิดเราแค่กำลังจะบอกว่าสังคมไทยว่าสังคมไทยไม่ได้สังคมที่โดนกดขี่ปัจจุบันแล้วเพราะเราไม่ได้โดนล้างสมองแบบรุ่นก่อนแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมีหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลจากหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นนี่สิ่งคือสิ่งที่เราจะบอกว่าเฮ้ยถึงแม้เขาจะถล่มไหมเราก็ไม่สนไม่แคร์เราก็แค่บอกว่ามันเรื่องของผมคุณจะบังนามเขาเรื่องของคุณมีสิทธิ์คิดแต่เราจะทำแบบนี้ผมเชื่อว่าผมไม่ผิดและมันก็เลยเกิดผมต้องการแค่สร้างประเด็นขึ้นมาตรงนี้ครับว่าให้เกิดมีการความแตกต่างของความคิดเห็นขึ้นมาครับครับจริงถ้าเกิดว่าการรับปริญญาบัตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีเนี่ยมันก็ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับ
สำหรับการที่จะคิดการที่จะดีไซน์ของแต่ละนักศึกษาของแต่ละสถาบันใช่ไหมแต่พอมันเป็นเข้าไปสู่ระบบของพระราชพิธีปั๊บเนี่ยมันอย่างที่ว่ามันมีทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายมีเรื่องความปลอดภัยมีเรื่องอะไรที่ต้องมาเป็นเกณฑ์บังคับแล้วยิ่งทุกข้อบังคับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมมันก็จะทำให้เป็นภาระเหมือนกันอย่างน้องพรีเมียร์ครับในการใช้จ่ายน้องโอเคน้องตีว่าจะมีอะไรจะเพิ่มฮะน้องตีถ้าไม่มีเดี๋ยวไปที่พรีเมียร์นะครับพรีเมียร์ให้เกิดการดีไซน์หรือว่าการครีเอทีฟหรือความคิดเริ่มของหลายๆอย่างขึ้นมาคุณจอมมันโดนกดทั้งหมดเพราะฉะนั้นการครีเอทีฟของเมืองไทยเนี่ยมันก็เลยจะเกิดการครีเอทีฟไปเด็ดแค่ของมิตรอีกเดียวเราไม่สามารถเอาออกจากจารีตประเพณีได้นี่คือจุดที่ผมมองเลยว่าถึงแม้จะเป็นอาร์ตก็ตามมันเข้ามาในโรงงานผมแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นอาร์ตคุณก็ต้องเป็นอาร์ตแบบที่แบบจิตกรจิตกรรมอาร์ตแบบที่แบบไม่สามารถออกนอกกรอบได้หรือคุณจะดังก็ต่อเมื่อคุณต้องสนับสนุนฝ่ายศักดิ์ดานเท่านั้นไม่งั้นจะเป็นอาร์ติสต์หรือว่าจะเป็นคนที่ทำศิลปะคุณไม่มีทางได้รับการสนับสนุนอย่างที่เราเห็นมาคือศิลปะศิลปินแห่งชาติก็โดนถอดถอนออกทั้งหมดหรือว่าใครก็ตามที่ได้รางวัลอะไรก็ตามก็ไม่มีทางได้เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันคือจุดร่วมของทั้งหมดเลยว่าถ้าคุณกดตรงนี้ขึ้นมาคุณไม่สามารถทำให้คนรุ่นใหม่หรือประชาชนคิดนอกกรอบได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดนอกกรอบไม่ได้คุณก็เลยโดนกดขี่ขึ้นมานี่คือจุดที่ผมเห็นหลักๆว่าทำไมผมถึงไฟตัวนี้ขึ้นมาในเรื่องของจุดโลนี้มันเข้ากับแคมเปญของอาร์ตพอดีครับอืมครับครับอย่างในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยอย่างในมหาวิทยาลัยในอเมริกาเนี่ยก็คือว่าเขาก็มีเสรีภาพในการแต่งตัวในการที่จะใช้ชีวิตคือจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้เข้าไปรับแล้วก็เขาก็จะมีการทำสำรวจเหมือนกันว่าปีนี้จะให้ใครมาเป็นสปีกเกอร์หลักในการที่จะคุยให้แรงบันดาลใจเพราะงั้นจะมีนักศึกษาส่งชื่อไปเยอะมากว่าจะเอาใครเข้ามาเขาสามารถดึงคนที่แบบอดีตประธานาธิบดีประธานาธิบดีหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นบุคคลที่แบบมีเพลาีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจมากเนี่ยมันเยอะมันก็สนุกอ่ะแล้วเวลาคนพวกนี้มาพูดแต่ละทีเนี่ยโอ้มันมีคุณค่ามากอ่ะคือได้ฟังแล้วมันก็ซึ่งอันนี้ผมว่ามันน่าจะลองเปลี่ยนดูพี่เมียที่จะถามก็คือว่าเราค่าอย่างค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนมันก็เยอะนะอย่างที่ว่าในแต่ละครั้งทีนี้ค่าใช้จ่ายเราอย่างที่เรารับทราบกันในการโอเคพอเป็นพระราชพิธีปั๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายไปกับพระราชพิธีเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคือตัวให้กับบุคคลที่เป็นประธานในการเสด็จมาพระราชทานก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมฮะแล้วเราพอมีข้อมูลไหมคือในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆเราเนี่ยคือเท่าที่คือประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าคาดว่าจะจบหรือว่าค่าการรับปริญญาเนี่ยฮะมันถูกยกมาพูดถึงยังดุเดือดในกลุ่ม Facebook ของมหาวิทยาลัยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ1เดือนถึง2เดือนที่แล้วอ่ะก็มันก็มีคนมากมายที่ในปีก่อนๆ นะฮะเขาพยายามตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เอาข้อมูลมาเขาเรียกว่าแบ่งปันกันในคอมเมนต์ต่างๆนานะครับก็คือว่าในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับมีคนพยายามไปถามในส่วนของสำนักทะเบียนหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับปริญญาอะไรเงี้ยก็พบว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยครับว่าค่าเงิน 1,500 บาทเนี่ยมันเขาไม่สามารถแจกแจงอะไรได้เลยแล้วเขาอ้างว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีลักษณะของการใช้เงินเนี่ยที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวคือมันจะมีระบบในการดึงเงินเนี่ยจากส่วนต่างๆไม่รู้เนี่ยมารวมไว้ในกองนึงแล้วก็เป็นการจัดสรรภายในของเขาซึ่งอย่างตัวทางผมกับทางเต้นะครับแล้วก็งานนโยบายเราเนี่ยเราพบปัญหาจากการจัดการโครงสร้างของการใช้งบประมาณที่ไม่โปร่งใสมาหลายครั้งมากมันดูเป็นปัญหาที่ไม่เชื่อมโยงกันแต่มันเชื่อมโยงกันกับงานนโยบายหลายๆอย่างที่เราทำแบบคาดไม่ถึงนะฮะเช่นแบบว่าอย่างเช่นตัวนโยบายบางนโยบายที่ต้องผลักดันพร้อมกันเช่นที่พวกเราทำกันอยู่ก็คือว่าเรื่องหอพักขยายเวลาระบบขนส่งหรือพื้นที่ส่วนกลางอะไรเงี้ยนะฮะคือเราพยายามไปตรวจดูระเบียบต่างๆนานานะว่าทำไมหอชายกับหอหญิงเนี่ยแค่เปิดให้มันเท่ากันยังไม่ได้เลยแล้วเปิด24ชั่วโมงก็ยังไม่ได้แต่พอเราพยายามเอากลุ่มคนที่อยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบพวกสวัสดิการต่างๆเนี่ยมานั่งรวมกันอะไรเงี้ยฮะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกตลอดนะฮะว่างบประมาณเนี่ยคือจริงๆไม่เกี่ยวงบประมาณหรอกแต่ว่าถ้าคุ้มค่าก็จะทำให้อะไรเงี้ยก็มันดูย้อนแย้งนะฮะแต่ว่าพอเราถามหาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเดี๋ยวเราจะมาทำงานร่วมกันคือคุณพอจะซัพพอร์ตเรื่องข้อมูลงบประมาณได้ไหมว่าภายในหน่วยงานคุณเนี่ยจัดการอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเรามาช่วยกันดูว่าการจัดสรรงบประมาณสามารถแก้ไขเรื่องต่างๆปัญหาอะไรได้อย่างไรอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ตอนเรื่องค่าเทอมเราพยายามจะ
ขุดหางบประมาณในปี2564ของมหาวิทยาลัยนะฮะจนเราก็ไปเจอ Google Drive นะครับก็คือเป็นที่รวมไฟล์ต่างๆงบประมาณทุกบาททุกสตางค์อะไรเงี้ยแต่ว่าในนั้นก็คือว่าเราก็พบว่ามันมีการล็อกรหัสแล้วก็ส่งรหัสไปตามหน่วยงานต่างๆนะก็คือว่าไอ้เรื่องระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยแล้วก็ลักษณะการบริหารงานไอ้บริหารเงินต่างๆของมหาลัยเนี่ยเขาพยายามทำให้มันดูเป็นความลับแล้วก็ไม่โปร่งใสมากที่สุดนะฮะเพราะว่าแม้แต่ปีล่าสุดนะฮะที่เขาพยายามจะประกาศว่าจะขับเคลื่อนนโยบายการต้านทุจริตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เขาก็เอาจัดงานแล้วก็มาให้คนมายืนทำท่าวากันดาฟอร์เวอร์กันนะฮะแล้วทีนี้พอพวกผมเนี่ยพยายามจะขอเข้าไปด้วยเพราะว่าพวกผมเนี่ยเจอตอนทุจริตหลายๆอย่างจากการทำงานนโยบายอะไรเงี้ยอยากเข้าไปพูดคุยเพื่อแก้ไขจริงๆเลยนะปรากฏว่าเขากีดกันพวกเรานะฮะแล้วก็ได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่ประมาณว่าเขาอาจจะต้องการนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าในหลายๆอย่างมันเป็นการทำงานที่ปักฉี่ลอยหน้าแล้วเรื่องโครงสร้างของการปิดบังรายละเอียดงบประมาณอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาในทุกเรื่องเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องพระราชทานปริญญาบัตรครับน้องๆห้องเต้พอจะมีข้อมูลไหมครับว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยต้องจ่ายต้องจ่ายให้กับราชเขาเรียกนะราชกษัตริย์ก็เรียกอะไรราชนิกูลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่มาเป็นองค์ประธานในการพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเป็นตัวเลขประมาณเป็นเลขล้านนะที่มีข้อมูลแต่ว่าอันนี้ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับเป็นตัวเลขประมาณไหนครับคือผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าข้อมูลที่อัปเดตในปัจจุบันคือเท่าไหร่ซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องร่วมกันเรียกร้องเหมือนกันว่าในแต่ละโบเนี่ยช่วยเปิดเผยค่าใช้จ่ายดีได้ไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้เงินที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรบ้างผมเป็นประเด็นที่น่าไม่ใช่แค่น่าสนใจมันคือเรื่องสำคัญเลยอะว่าเงินที่เราจะรับปริญญาเนี่ยที่บางทีก็ต้องบังคับจ่ายบางทีก็ไม่บังคับจ่ายเนี่ย เงินมันไปอยู่ที่ไหน เงินมันหมุนกลับมาที่นักศึกษารุ่นต่อๆไปหรือนักศึกษาที่เขาจะจบหรือเปล่า ก็อยากจะฝากถึงทางมหาวิทยาลัยเหมือนกันพี่ถ้าพูดถึงประเด็นนี้ว่า งั้นถ้าไหนๆเนี่ยถ้าคุณอยากจะเชิญชวนให้นักศึกษาเนี่ยไปรับปริญญาบัตรกันเนี่ย ก็กรุณาช่วยเปิดเผยค่าใช้จ่ายได้ไหมว่าสรุปคุณจ่ายเท่าไหร่และเงินที่เราจ่ายเนี่ยสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์มันเข้าไปทำอะไรบ้างเผื่อพอมันมีความโปร่งใสแล้วคนอาจจะอยากกลับไปรับปริญญากันมากขึ้นก็ได้ครับครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการที่จะให้บุคคลในสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นผู้พระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยมันก็มี2เหตุผลในอดีตนั่นคือเรื่องของการที่จะมาสร้างขวัญกำลังใจเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีกับผู้จบใหม่แล้วก็ครอบครัวค่านิยมนี่คือค่านิยมเก่าๆทั้งหมดนะแล้วก็แต่ว่าในประเด็นถัดมาก็คือว่าเราไม่เคยตั้งคำถามว่าในการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้งในการพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยมันมีมหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้กับเหล่านั้นเนี่ยคือไม่ได้เป็นความเสียสละโดยตรงอย่างเคยทราบว่าอย่างมหาลัยที่ต้องพระราชทานเป็นเวลาแบบ3วันติดกันเนี่ยอะไรเงี้ยนักศึกษาเยอะๆอย่างที่รามคำแหงเนี่ยเพราะงั้นเงินที่จะต้องพระราชทานในแต่ละวันก็เป็นล้านเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันมากกลายเป็นว่าเป็นคำถามกลับมาเหมือนกันว่านี่คือแหล่งหารายได้ของราชวงศ์ไทยด้วยไหมในการที่จะ อยากจะไปพระราชทานที่นั่นที่นี่เพื่อตัวเองจะมีรายได้แน่ละขวัญกำลังใจแบบตามค่านิยมมันก็เป็นส่วนเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประเด็นนี้ก็น่าจะมีความโปร่งใสที่มหาวิทยาลัยควรจะมีการตั้งคำถามแต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่ายังมีนักศึกษาและครอบครัวนักศึกษาอีกจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะที่บอกว่าพอรับพระราชจบแล้วก็อยากเห็นลูกได้รับปริญญาน่ะรับมือรับจากโอเครัชกาลที่9อาจจะเป็นที่ที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็โอ้เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ควรมันคุณค่าสำหรับเขาในการที่จะรับจากพระหัตถ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอมาปัจจุบันเนี่ยความเชื่อนั้นลดลงไปอย่างที่น้องพีเมย์ได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีครอบครัวหลายครอบครัวเหมือนกันนะที่อยากเห็นลูกแบบว่ารับพระราชทานปริญญาบัตรอ่ะไม่ใช่รับจากใครก็ได้ทีนี้จะอธิบายอย่างไรหรือเราจะทำความเข้าใจกับน้องๆนักศึกษาไม่เฉพาะที่เชียงใหม่แต่ที่อื่นด้วยเนี่ยอย่างไรครับน้องพี่น้องห้องเต้ครับโอเคครับผมก็ไปถึงเรื่องที่ว่าถ้ามันมีคนที่คือซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับที่เขาอยากจะรับปริญญาบัตรกับทางราชวงศ์อะไรพวกนี้ผมก็บอกว่าก็แล้วแต่เขานะแต่ประเด็นคือเราต้องเลือกได้เราต้องเลือกได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถามว่าเวลาที่จะมามอบปริญญาบัตรเนี่ยต้องเท่ากับคนด้วยกันเนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ยื่นให้ลูกแล้วเนี่ยต้องไม่ต่างกันต้องไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้อย่างเช่นตอนเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยมีการปิดถนนกันหลายที่อย่างซอยแถวนิมมานเนี่ยก็ที่ผมขับไปเนี่ยก็มี
ทางไปยูนิเซฟนะครับตึกยูนิเซฟเนี่ยก็คือปิดผ่านตรงนั้นไม่ได้ครับคือกลายเป็นว่ามันเป็นการสร้างเหตุการณ์ใดบางอย่างที่ทำให้นักศึกษาหรือความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เท่ากันวะทำไมคนบนสังคมประเทศนี้มันไม่เท่ากันกับการที่โอเคเราอาจจะไม่เข้ารับปริญญาแล้วไปรับกับพ่อแม่ได้แต่ทำไมการที่จะรับกับพ่อแม่กับรับกับราชวงศ์เนี่ยมันถึงไม่เหมือนกันเรื่องของการดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรหลายๆอย่างเปิดค่าใช้จ่ายบางส่วนเนี่ยที่ผมอยากให้เปิดเผยเนี่ยค่าใช้จ่ายบางส่วนเนี่ยของนักศึกษาเนี่ยอาจจะโดนเก็บไปไม่รู้ตัวก็ได้ฮะในการที่จะมาทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ฮะคือค่าที่ต้องจ่ายเพื่อให้เขามารับปริญญาบัตรส่วนหนึ่งแต่ค่าที่ต้องมาดูแลความปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะอยู่อีกส่วนหนึ่งก็ได้เพราะอย่างที่พี่เบียร์ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือบางหน่วยงานเนี่ยเขามีงบสำหรับทำพวกนี้ไปหลายปีแล้วและงานพวกเนี่ยมันต้องวางแผนกันล่วงหน้าอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ว่าต้องรอนักศึกษาปีนี้จำนวนเท่านี้ถึงจะจัดได้ไม่งั้นความปลอดภัยแต่ปีก็จะไม่เท่ากันแน่นอนนะครับครับผมครับครับคุณตีมองอย่างไรครับเรื่องของคุณค่าที่ยังคงมันมีหลายครอบครัวแหละที่เป็นลูกที่จะต้องจบปริญญาแล้วก็ต้องการจะรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับตรงนั้นกิจกรรมที่สอดรับทั้งคนที่อยากจะยังคงรับพระราชทานอยู่หรือคนที่ไม่ต้องการรับมันจะได้เป็นวิธีการที่ก็เรียกว่าไม่ไปบังคับใครแล้วอีกคนนึงที่ต้องการก็ไม่ได้ถูกบังคับด้วยครับคุณตีมองผมมองว่าเหมือนเดิมผมมองเป็นเหมือนเดิมคือคำว่าจารีตประเพณีเนี่ยมันต้องเบรกออกมาให้ได้แล้วครับคุณจอมมันเหมือนต่างประเทศถูกมันจะมีคอนเซอร์เวทีฟกับลิเบอรัลเพราะฉะนั้นถ้าคนลิเบอรัลเนี่ยเขาก็จะไม่สนประเพณีตัวนี้ละเพราะฉะนั้นก็จะทำอะไรก็เรื่องของเราถูกไหมจะรับก็เรื่องของผมพ่อแม่เราจะเห็นพ่อแม่สำคัญกว่าเขาพ่อแม่อยากให้รับแล้วก็อ่ะเราไปตามพ่อแม่ถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้าเราถือว่าเราจบปริญญาจบตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าในเมื่อเราเลือกตัวเองไม่ได้แล้วคุณจะมาบอกให้เราว่าจะเข้าสู่สังคมการทำงานหรือสังคมพัฒนาประเทศอย่างไรในเมื่อผมยังเลือกตัวเองไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมมองว่าในเมื่อผมก็จะมาพูดว่าถ้าเราเลือกตัวเองทำตัวเองไม่ได้คุณจะมาบอกว่าเรากำลังสร้างทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมประเทศไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ตามประเทศอื่นซึ่งมันคือการถ้าผมพูดโอ้คือมันคือการออแหลดจริตถูกไหมครับพอฉะนั้นถ้ามันการออแหลดจริตตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกตรงว่าก็ต้องบอกให้เห็นว่าสังคมเราคือออแหลจริงครับคือเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถึงแม้คุณจะไม่เห็นด้วยก็ในเมื่อฝั่งผมก็เห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องบอกเดินคนละฝั่งหรือว่าต้องแตกแยกไม่จำเป็นแต่ก็บอกว่าทำไมเราไม่ใช่เกาหลีเหนือในเมื่อเราบอกทุกคนว่าเราคือประชาธิปไตยเราสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้ทุกอย่างทำไมแค่เรื่องพวกนี้อย่างที่น้องพูดมาคือตรวจสอบไม่ได้ถ้าในเมื่อตรวจสอบไม่ได้คุณจะเรียกบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยหรือคุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นมหาวิทยาลัยได้อย่างไรคุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นสังคมที่แบบมีการศึกษาได้หรือในเมื่อแค่การตั้งคำถามธรรมดาทั่วไปเรื่องของการสร้างงบคุณยังไม่สามารถเปิดได้บริสุทธิ์ได้ขนาดนี้น้องเขาตั้งคำถามไม่ผิดเลยแล้วผมก็เลยมองว่าเฮ้ยนี่เมื่อคุณแบบนี้คุณก็ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำนี่คือกำลังเซฟตัวเองหรือเซฟใครหรือกำลังทำเพื่อตัวเองหรือกำลังทำเพื่อประชาชนหรือทำเพื่อนิสิตนักศึกษาตัวเองนี่คือต้องตั้งคำถามกลับไปเหมือนว่าคุณกำลังทำเพื่อใครกันเองครับครับผมก็เลยมองว่าขึ้นกับการคนแต่ละเลือกแต่ละคนกันเองครับครับครับยังพูดถึงปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคุณค่าของปริญญาบัตรในภาคของอย่างในฐานะที่คุณติเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเวลาจะรับคนเข้าทำงานไม่ได้ดูที่ตัวปริญญาใช่ไหมทุกวันเนี้ยไม่ดูเลยคุณจอมตอนนี้ดูอย่างเดียวคือ attitude ดูอย่างเดียวคือความสามารถผมดูอย่างเดียวว่าคุณทำงานได้ไหมปริญญาไม่เคยดูสักกันหนึ่งใบเลยตรงผมทำงานผมเคยมีพนักงาน 200-300 คนไม่เคยดูขึ้นเข้ามาเทสเลยว่า1 attitude คุณโอเคไหม2ผมก็จะบอกพนักงานอย่างธุรกิจผมก็จะบอกทุกคน speak up นะถึงแม้ผมจะพูดแบบเนี้ยแบบแรงๆผมบอกถ้าคุณมี speak up ด้วยผมพูดคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพูดอะไรก็พูดออกมาเพราะฉะนั้นเป็นสังคมที่บริษัทผมวางรากฐานแบบนี้แล้วว่าถ้าคุณมีสปีกอัพเรื่องคุณจะเจอปัญหาคุณอยากหยุดคุณอยากจะโดนกดขี่มาผมพูดหลายวันแรกที่เข้ามาทำงานแล้วว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ต้องการที่คนพูดเป็นบริษัทที่คุณเถียงเจ้าของได้เลยเถียงไม่ว่าจะเป็นพนักงานทำความสะอาดหรือเป็นรีเซพชันหรือจะเป็นคนขายของคุณไม่เถียงเรื่องคุณแต่บริษัทนี้ผมตั้งนโยบายไปแล้วว่าคุณไม่พูดนั่นคือสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าคุณไม่พูดแล้วคุณจะมาย้อนแย้งทีหลังได้ว่าเฮ้ยบริษัทนี้ไม่ดีกับคุณนั่นคือปัญหาของพวกคุณนี่คือสิ่งที่ผมกำลังตั้งวางรากฐานเหมือนต่างประเทศคุณจอมประเทศไทยบริษัทเนี้ยน้อยมากที่ผมทำงานมาเจอไม่กี่บริษัทแต่นอกนั้นคือบริษัทที่แบบห้ามพูดห้ามถามเจ้านายพูดในบริษัทนี้ผมบอกถ้าทำงานบริษัทนี้คุณก็อาจจะได้เป็นอีกงานทางแต่สมมติถ้าบริษัทผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอิสระในการพูดที่เป็นเราการพูดง่ายคือผมเน้นในเรื่องของเหมือนเดิมคือทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการพูดถ้าเราผิดคนอื่นมาแค่นั้นเองครับ
ต่ไม่ใช่มันบอกว่าผมเป็นบอสคุณคุณไม่ใช่ขั้นตอนแบบนั้นนะเรามองว่าถึงแม้ผมจะเป็นบอสหรือเจ้าของผมมีสิทธิ์ผิดผมมีสิทธิ์ขอโทษผมมีคุณมีสิทธิ์เตือนได้ทุกคนแต่ถ้าคุณไม่พูดมันคือปัญหาของคุณละผมจะพูดผิดหรือจะกระด่ายังไงก็ตามพวกคุณไปด่ารับหลังผมไม่ได้ยินไม่ใช่ปัญหาผมเพราะฉะนั้นมันเกิดโครงสร้างของการกดขี่ว่าไม่ว่าน้องจะถามอะไรไปก็ไม่ได้คำตอบออกมามันเกิดในโครงสร้างแต่ระดับการเรียนการศึกษาแต่ระดับล่างๆนะครับมันไม่สามารถมาตลอดตั้งคำถามแม้กระทั่งพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งในการออกสื่อแบบนี้เราไม่สามารถตั้งคำถามมาแบบพงๆตรงๆได้เลยเพราะฉะนั้นในมองในมุมมองธุรกิจมันเลยเกิดมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาผมก็มองมาร์เก็ตติ้งผมว่าถ้าคุณสร้างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแบบเฮ้ยมันได้อิมแพคนะเราได้ตัวอย่างขึ้นมานะว่าธุรกิจแบบผมเนี่ยแม่งไม่เจ๋งหรอกกูไม่เชื่อว่าผมเจ๋งถ้าผมเจ๋งผมอยู่ไม่ได้สุขปีเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามว่านี่ไม่ใช่ผมไม่เจ๋งทำไมคุณไม่ออกมาพูดแบบนี้ทุกคนรู้ปัญหาแต่ตอนเรียนแล้วว่าแม่งตั้งคำถามอะไรไม่ได้สักอย่างนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าทำไมผมกำลัง break กับวัฒนธรรมตัวนี้ออกมาเพื่อให้คนกล้าทำอะไรที่มันแตกต่างครับอืมครับครับน้องพรีเมียร์ครับเรื่องของการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในการให้คุณค่าของการจบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใบปริญญาใช่ไหมแล้วก็ครอบครัวน้องเองเนี่ยคาดหวังอะไรจากการจบหมายถึงว่าคือผมพยายามจะเอาจากค่านิยมที่ผมเคยผ่านมานะว่าคือว่าพ่อแม่คาดหวังให้จบปริญญาแล้วก็รับพระราชทานปริญญาบัตรมันมีความหมายสำหรับเขามากบางทีการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของพี่เองก็เหมือนกับเป็นสนองเป้าหมายนั้นด้วยแหละแล้วก็เราก็ไม่ได้คือหมายถึงว่าบางทีเรียนไปเพราะว่าเป็นเพราะว่าถูกเทรนให้มาทางนี้ก็มาไปอย่างกรณีนี้เนี่ยมันจะทำให้การเรียนมหาวิทยาลัยต่างไปจากไปมันการแสดงออกซึ่งการไม่เห็นด้วยกับพิธีกรรมทางการรับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะต่อการให้คุณค่ากับใบปริญญาเนาะทีนี้ครอบครัวน้องเองตัวน้องเองเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยคุณค่าของมันที่น้องตั้งไว้กับครอบครัวตั้งไว้มันอันเดียวกันไหมคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่างผมผมเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่คณะแพทย์นะครับคือจริงๆแล้วที่บ้านผมเนี่ยก็คือเขาก็มีค่านิยมในเมืองไทยที่ฝังมานานเหมือนกันก็คืออยากให้ลูกเป็นแพทย์เป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็คือว่าอย่างตัวผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้อยากเรียนแพทย์เองเนี่ยผมก็คงคิดว่าเข้าใจว่าที่บ้านก็คงมีปัญหากับผมเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยสนใจในตัววิชาแพทย์เองแล้วก็แต่ว่าความสนใจในตัวผมนะฮะมันอาจจะต่างจากที่บ้านสนใจคือความมีเกียรติยศความมีศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยฮะจากการเป็นแพทย์แล้วก็ที่เรียนในมหาลัยที่เป็นมหาลัยรัฐแล้วก็ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรอะไรเงี้ยฮะก็ยอมรับว่าที่บ้านก็สมัยก่อนก็แม่อะไรเงี้ยหรือว่าคนในบ้านก็จะอวดกันว่าแม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงรัชกาลที่9เลยนะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างพอกลับมาที่ตัวผมเนี่ยเป้าหมายแรกที่ผมตั้งใจอยากเป็นแพทย์มันเป็นเรื่องของความรู้เพื่อจะเอาไปใช้ในการเป็นนักวิจัยมากกว่าครับเรื่องของการแพทย์เพื่อจะได้ดูโดดเด่นในสังคมอยากเรียนมหาวิทยาลัยรัฐเพื่อที่จะเอาไปอวดคนแถวบ้านได้เงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเท่าที่ผมสัมผัสได้นะฮะคือใน1ปีให้หลังนี่อย่างผมเริ่มเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะเนื่องจากว่ามันเกิดจากการที่ผมหมดไฟจากการที่เห็นความล้มเหลวของระบบสาธารณสุขนะฮะแล้วมันทําให้เริ่มศึกษาเรื่องอื่นตามมาด้วยก็รวมถึงเรื่องศักดินาเรื่องถึงความเหลื่อมล้ําในสังคมความเป็นลําดับชั้นของสังคมอ่ะฮะแล้วมันทําให้กลับมาเห็นในคณะตัวเองอีกที่เป็นระดับชั้นชัดเจนตั้งแต่อาจารย์รุ่นพี่เรสซิเดนท์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางลงมารุ่นพี่ปี5ปี6ปี4ปีคลินิกพี่คลินิกอะไรเงี้ยมันมีผมแค่รู้สึกว่าในส่วนเนี้ยมันถูกฝังลึกอยู่ในทุกๆองค์การไปแล้วนะครับการเป็นลำดับชั้นของสังคมอะแล้วนั่นแหละฮะมันทำให้ผมรู้สึกว่าพอผมเริ่มที่จะเปิดใจพูดเรื่องนี้กับที่บ้านมากขึ้นนั้นอะไรเงี้ยฮะผมคิดว่าที่บ้านก็เริ่มเลิกคาดหวังเหมือนกันนะครับว่าผมจะต้องไปรับพระราชทานปริญญาบัตรอะไรเงี้ยคือเขากลับมาสนใจในสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงมากกว่าว่าอยากให้ผมเรียนแพทย์ให้จบนะอย่างนี้อะไรผมคิดว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นแบบนึงอย่างที่ผมบอกว่าเขาภูมิใจว่าได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงรัชกาลที่9นะแต่ผมรู้สึกว่าบทสนทนาหลังๆเกี่ยวกับการเรียนแพทย์ของผมกับที่บ้านอะไรเงี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งผมเข้าใจว่ามันได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิดในสังคมที่ถูกประคมเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ตัวผมเองที่เริ่มพูดถึงการเรียนแพทย์ในลักษณะที่ต่างออกไปดังนั้นผมคิดว่ามันมีผลแน่นอนครับน้องฮ่องเต้มีความคิดของฮ่องเต้เองได้มีการส่งผลกระทบกับความคาดหวังในครอบครัวไหมกับการจบมหาวิทยาลัยกับการได้รับพระราชทานปริญญาบัตรโอ้ตั้งแต่โดนหนึ่งถึงสองมานะทุกวันนี้ก็คือแค่ยังมีชีวิตให้มันจบได้นี่เขาก็ดีใจแล้วครับผมเพราะว่าก็คืออย่างที่เห็นนะคือท่ามกลางสภาวะรัฐแบบนี้คือมันมองไม่เห็นความสำคัญของใบปริญญาขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วคือคนอาจจะอย่างที่ผมบอกมันเป็นงานที่ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลนะฮะแต่แม้คนอาจจะอินกับคนที่แล้วนะฮะแต่นะคนปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะไม่อินเท่านะครับทำให้ความศักดิ์สิทธิ์มันลดลงบวกกับว่าข่าวอะไรต่างๆนะปัจจุบันนี้มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างไม่ใช่บางอย่างหลายๆอย่างที่มันสะท้อนว่าแบบเฮ้ยเราจะไปรับกับคนที่เรากำลังกังขาอยู่หรอประมาณนั้นครับอย่างเช่นตอนนี้ก็มีนักศึกษาที่อยู่ในคุกที่โดนข้อหา112อยู่นะฮะแล้วเราจะไปรับกับคนที่เป็นคู่อริกับนักศึกษาทางนั้นนี่มันเป็นเสรีภาพของนักศึกษาที่สามารถพูดได้หรอประมาณนั้นครับผมก็คือการที่ผมทำอะไรพวกนี้ก็เลยสะท้อนเรื่องพวกนี้บ้างคือพ่อแม่หรือครอบครัวเองก็คาดหวังให้จบอย่างเดียวโดยไม่ต้องคาดว่าอะไรล่ะไม่ต้องรับปริญญากับใครไม่ตั้งเป้าหมายตรงนั้นแล้วใช่ไหมฮะไม่ได้ตั้งความหวังตรงนั้นแล้วคือผมว่าตัวหลักเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยเขาคาดหวังกับการที่เรียนจบแล้วได้ถ่ายปริญญาคู่กับที่บ้านนั่นคือตัวหลักครับเพื่อฉลองด้วยกันด้วยนะก็เป็นแค่นั้นไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องรับจากใครแต่ว่าดูเหมือนว่าเป็นเพราะว่าเปลี่ยนรัชกาลใช่ไหมทำให้แนวคิดของการรับพระราชทานปริญญาบัตรนี่มันถูกลดค่าลงคิดว่ามีผลอย่างสำคัญไหมครับการเปลี่ยนราชการจาก9มา10ส่งผลให้คนที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของร.10ก็คือรู้สึกเห็นความไม่เห็นคุณค่ามากนะแต่อันนั้นเป็นเหตุผลสำคัญไหมฮ่องเต้คือผมมองอย่างนึงครับพี่คือว่าการเปลี่ยนเฉยๆเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการที่เราจะตั้งคำถามกันในสังคมการที่มันมีข่าวลือมันไม่เพียงพอกับการที่เราทำให้เรารู้สึกว่าเรากังขาเรารู้สึกศรัทธาลดลงผมว่าตัวหลักเนี่ยมันคือสภาวะในการเมืองไทยนะตอนนี้เนี่ยมันคือมันมีคนที่มันเป็นตัวแทนกลุ่มคนคล้ายๆกับเราไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเยาวชนที่กำลังโดนคุกคามอยู่จากคนที่อ้างว่าปกป้องราชวงศ์ซึ่งเราก็จะไปรับพระราชทานกับเขาหรอฮะมันก็ตะขีดตะขวางนะครับว่าแบบเราจะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรกับราชวงศ์ที่มีคนเอาไปอ้างแล้วแจ้งความ112กับนักศึกษาด้วยกันเองแค่ฟังแค่นี้มันก็ดูตะขีดตะขวางใจแล้วแบบเรากำลังจะสนับสนุนคนที่ในอนาคตอาจจะมาปิดปากจะมีกลุ่มคนที่รับเขามาปิดปากเราหรือเปล่าวะเนี่ยใช่มันเป็นสิ่งนี้มากกว่าที่ว่าในณตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวมาเยอะว่าลักษณะการออกมาเยอะว่านักศึกษากำลังโดนคุกคามด้วยสถาบันที่คนที่มีเอาเดี๋ยวจะหาว่าผมไปเบรมเกินก็คือคนที่อ้างว่ารักสถาบันเนี่ยมาโจมตีต่างๆมันก็เลยทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมนี้ลดลงครับคุณตีมองอย่างไรครับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำให้คนรุ่นใหม่หรือคนไทยยุคปัจจุบันตั้งคำถามเยอะมันมาจากตัวสถาบันเองหรือว่ามาจากคนที่แอบอ้างครับผมมองว่ามาจากตัวเองมากกว่าเนื่องจากว่าคุณจอมรุ่นเราก็รู้ว่าตั้งคำถามอะไรเราโดนล้างสมองมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นรุ่นเราเนี่ยว่าผมจะทะเลาะกับคนในครอบครัวเพื่อพูดแบบนี้ถึงเรื่องการห้ามพูดมาแต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเริ่มใช้สมองเริ่มการใช้คิดวิเคราะห์เยอะๆเนี่ยคุณจอมจะเห็นแล้วการลิงก์ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักฐานอะไรที่เราพูดมาตามอินเทอร์เน็ตเราไม่ใช่เป็นคนที่มั่วหลักฐานมาตั้งแต่สมเชียมพูดมาแล้วรถไอ้ประวินขึ้นมาหรือว่าคุณจอมหรือว่าทางวอชชีวิตไอ้ก่อก็โดนเหมือนกันเป็นควายแดงสำหรับเราปัจจุบันตอนนี้เราก็มองรู้สึกว่าเฮ้ยหลักฐานมันไม่ได้อ่อนไม่ใช่ก็ไม่เรียกอ่อนเลยมันแน่นมานานแล้วแต่มันเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามองก็ต้องขอบคุณแกดกับแพดหรือว่าอินเทอร์เน็ตมันทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหลายอย่างที่เรามั่นใจเลยว่าทุกครั้งที่เกิดการรัฐประหารหรือทุกครั้งที่เกิดการอะไรก็ตามเพราะประเทศไทยถอยหลังไป10 กว่า 9 20 กว่า 9 30 ปีซึ่งเราตามเกาหลีเราเคยอยู่ร่วมนำเกาหลีเคยนำมาเลเซีย
เคยตอนนี้จะตามเวียดนามตอนนี้เราถอยแล้วกลับไปกัมพูชาด้วยซ้ำซึ่งผมทำธุรกิจอยู่หลายๆประเทศเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยสิ่งที่ผมมองแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราเห็นผมเชื่อว่าสิ่งที่กระทบมางานเนี้ยมันเห็นจากหนึ่งก็ในเมื่อคุณรับประหารแล้วคุณไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วคุณยิ่งทำให้ประเทศถอยหลังก็มันพิสูจน์แล้วว่างานเนี้ยโควิดมันคือตัวที่เป็นแอคทิเวทให้คนสังคมเห็นมากทุกคนว่าเฮ้ยพวกคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยพวกคุณเอาตัวเองรอดอย่างเดียวว่าจะเป็นการนำวัคซีนเข้ามาหรือการทำราคาแอลกอฮอล์ขึ้นมาหรือเครื่องเทสขึ้นมาคนถ้าอยู่ธุรกิจพวกนี้คุณจอก็เห็นเลยว่าโทษทีนะมันคือข้างบนแล้วว่าเราทำไมเราต้องจ่ายราคาแพงแบบตรงนั้นตรงไหนตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนคิดแล้วก็รุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าก็ตามเริ่มฉุกคิดแล้วเนี่ยเพราะเริ่มผลกระทบกับตัวเองทุกครั้งละแต่ก่อนเราแทบไม่คุณจอมรุ่นคนฐานะปานกลางหรือว่าสลิมชั้นบนอย่างผมไม่เคยเป็นสลิมชั้นบนไม่เคยนิดนอร์แรนถูกไหมแต่ปัจจุบันคุณจอมนี่เมื่อกระทบแล้วคุณจะเป็นนิดนอร์แรนโทษทีนะผมคิดว่าคุณนิดนอร์แรนขั้นสุดยอดเกินไปละในเมื่อเราผมก็เลยมองเนี่ยว่าสิ่งที่กระทบกับพวกเราและสิ่งที่หลายคนพูดมามันเริ่มเห็นแล้วว่าประเทศไทยแม่งอนาคตไม่มีแล้วคุณจะทำอย่างไรล่ะไม่ว่าคุณจะทำอย่างไรก็ตามคุณจะโดนกฎหมายบิดทุกอย่างมันก็เลยต้องพูดออกมาผมเลยพยายามบอกหลายคนว่าถ้าคุณไม่พูดก็เรื่องพวกคุณแต่ถ้าผมพูดผมไม่ควรจะเอาผมเข้าคุกหรือไม่ควรจะเอานักศึกษาเข้าคุกหรือไม่ควรจะเอาต้องทำให้ผมต้องไปอพยพที่อื่นนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าหลายๆคนเขามองด้อยค่าอย่าเรียกว่าด้อยค่าเลยค่อยเห็นพูดไงก็เห็นแล้วแต่อาจจะไม่สามารถพูดมาตรงๆได้ก็เห็นแล้วว่าทำไมเราไม่จำเป็นต้องยังคองจารีตประเพณีทำให้เราต้องเปลี่ยนค่านิยมเพราะว่าก็นี้เมื่อเห็นแล้วเด็กๆไม่เอาแล้วผมก็ไม่เอาแล้วหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็เริ่มเห็นว่าไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นคุณเอาไปก็เหมือนแต่ก่อนเรายืนในโรงหนังเพราะเรายืนตามค่านิยมถูกไหมครับแต่ปัจจุบันคุณจอมตอนนี้ใครยืนในโรงหนังคือคุณกลายเป็นคนที่แปลกประหลาดมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำบอกว่าเราไม่ได้ผิดคุณจะยืนก็ยืนไปครับแต่เราไม่เคยทำแบบพวกคุณว่าต้องมาหน้าแม่มดแต่สำหรับผมคือการที่เราเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างสังคมจากจุดเล็กๆขึ้นเนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนจากจุดใหญ่พอจุดเล็กๆพวกเนี้ยมาทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเรากล้าพูดกล้าทำคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเรื่องของพวกคุณเองนี่คือสิ่งที่ผมมองว่ามันอิมแพกนะถึงแม้จะโบไม่รับปัญญาหรือว่าดังล้ำแล้วผมคิดว่ามันอิมแพกในส่วนของในระยะสั้นในระยะกลางหรือระยะยาวซึ่งเราจะบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายมันก็เลยเกิดอิมแพกตรงนี้ขึ้นมาเฮ้ยคุณสามารถกล้าพูดในสิ่งที่คุณคิดมาได้ซึ่งในรุ่นเราแม่งไม่มีใครกล้าพูดแล้วก็เรารุ่นเราเรียนมาจากพ่อแม่นับหนึ่งจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นค่าสังคมนิยมแบบนั้นแต่ปัจจุบันตอนนี้คือผมคิดว่าพ่อแม่ก็บอกว่ามึงเอาตัวเองให้รอดก็พอละในยุคสังคมพวกนี้มันก็เลยว่าถ้าผมเอาตัวให้รอดผมคิดแบบมีคนทำนี้ผมก็พิสูจน์ให้พ่อแม่ดูว่ากูกลัวตัวรอดได้กูเก่งแล้วเพราะฉะนั้นพ่อเขาก็เลยมั่นใจเฮ้ยแต่เขาก็ยังตามพวกผมอยู่ดีนะเขาก็ตอนนี้ตามพวกผมว่าเฮ้ยอย่าพูดอะไรมากแต่ตอนนี้เขาบอกว่าก็เอาตัวรอดแล้วไงเราไม่จะต้องตามจารีตประเพณีนิยมที่ผ่านมา20 30ปีแล้วกำลังจะบอกว่าไม่ใช่เป็นตัวสิ่งที่ประสบความสำเร็จการรับปัญญาไม่ได้เป็นตัวบอกว่าใครเป็นตัวสมความสำเร็จแล้วคุณจอก็เห็นแล้วว่าอเมริกาไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้เป็นตัวสมเร็จแล้วมันค่านิยมนี้ควรจะเริ่มที่เมืองไทยได้แล้วเมื่อ5ปีที่ผ่านมาคือการศึกษาคือคุณต้องไปทำงานก่อนแล้วคุณอยากจะดูคุณเรียนอะไรคุณต้องมาเรียนแต่แล้วใบปริญญาไม่ใช่ตัวสำคัญเพราะคุณจอมทำไม่มีทางสำคัญเลยตอนนี้ผมไม่เชื่อครับครับน้องพรีเมียร์ฮะคิดว่าถึงตอนนี้ตกลงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีเป็นเพราะบทบาทเป็นเพราะการกระทำของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือมีกลุ่มบุคคลที่พยายามที่จะใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการอ้างแอบอ้างอย่างที่เราว่ากันตกลงมันเริ่มจากจุดไหนเพราะบางคนบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะโอเคคนที่เขามองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐบาลล้วนๆคุณจะไปโยงไปอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยตกลงสาเหตุของวิกฤตของบ้านเมืองมาจากบทบาทมาจากการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆหรือเปล่าถ้าส่วนตัวผมมีความเชื่อว่าทุกอย่างที่ก่อนมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์แบบนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแบบเกิดเป็นสิ่งนั้นทุกอย่างนะฮะแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่มันประกอบร่วมกันอย่างมีความสัมพันธ์แบบเป็นระบบอะไรบางอย่างนะที่มันดันไปเอื้อกันพอดีอะไรเงี้ยผมส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าอย่างพูดถึงสถาบันกษัตริย์แล้วก็ปัญหาของคนที่ยกสถาบันกษัตริย์มาอ้างเพื่อใช้สร้างความชอบธรรมในอะไรบางอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับ
ก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่คือเบื้องหลังนะครับคือผมไม่รู้ว่าภายในทั้งหมดเนี่ยอะไรต่างๆนานามันเป็นในรูปแบบไหนแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกอย่างมันจะเกิดด้วยเอเจนต์หรือสาเหตุบางอย่างอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ผมไม่ได้เชื่อว่ามันมีแค่ในลักษณะของสถาบันกษัตริย์แล้วก็คนที่พยายามจะอ้างสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวแต่มันก็ยังมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะฮะที่เอื้อผลประโยชน์ต่อกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ในส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยอย่างฝั่งที่รู้สึกอย่างตัวผมเองหรือว่าเพื่อนๆที่ออกมาเรียกร้องกันเนี่ยรู้สึกว่าถูกกดขี่แล้วออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่เรารู้สึกว่าเราควรมีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบแล้วเมื่อไหร่ที่คนที่กำลังรับผลกระทบอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มจะไม่มีทางเลือกให้พวกเราใช้ชีวิตอยู่อย่างเยี่ยงสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วอะฮะมันก็เลยมีกระแสที่ตีกลับมาแล้วก็ทุกอย่างก็จะเริ่มถูกทำความเข้าใจแล้วก็กระจ่างขึ้นมาทำให้สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันมันออกมาเป็นอย่างที่เห็นอะไรเงี้ยครับน้องฮ่องเต้เหรอครับคิดอย่างไรว่าตกลงสถาบันมหากษัตริย์เป็นเหตุของวิกฤตในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองไทยไหมหรือว่ามาจากความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลของโครงสร้างอำนาจในระดับล่างลงมาซึ่งไม่เกี่ยวกันกับสถาบันมหากษัตริย์คือประเทศไทยมันก็ยึดหลักอย่างนึงก็คือกษัตริย์ไม่ทำผิดเพราะกษัตริย์ไม่ทำอะไรไม่สามารถทำอะไรได้นะแต่ยังไงผมก็คิดว่ามันตกมือข้างเดียวไม่ดังนะผมคือถ้ามันมีการห้ามปรามแล้วมีการปรับตัวตามยุคสมัยได้ผมมองว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์ต่างๆที่นักศึกษาถูกคุกคามหรือที่เกิดขึ้นหรือว่าผู้คนต่างๆในสังคมถูกคุกคามขึ้นดังนั้นมันต้องเกิดจากทั้งอันนี้เป็นสาเหตุนะคือมันต้องคือต่างฝ่ายก็มีส่วนผิดนะฮะทั้งตัวของทางสถาบันเองรวมถึงทางของคนที่เขาอ้างเก่าอ้างหรือว่าเป็นคนที่รักสุดใจมันนะฮะ mm-hmm. มันผิดทั้งคู่ mm-hmm. กลุ่มหนึ่งเนี่ยผิดตรงที่ว่าเอาชื่อเขาไปใช้ mm-hmm. เอาชื่อเขาไปใช้ทำร้ายคนในชาติทำร้ายคนเห็นต่างทำร้ายคนกันเองนะครับส่วนอีกอย่างของสถาบันเนี่ยมีความผิดตรงไหน mm-hmm. ตรงที่สุดท้ายแล้วเขาไม่ห้ามปรามอะฮะ mm-hmm. เขาไม่ออกมายืนยันหลักการไม่ออกมายืนยันจุดยืนว่าแบบมันไม่ควรมีการทำร้ายกัน mm-hmm. แม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เป็นคนทำร้ายคนอื่นเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อทูสถาบันก็ตามเนี่ยถ้าเราต้องการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยหรือลดความขัดแย้งลงเนี่ยเขาต้องเป็นกลางอย่างแท้จริงออกตัวซะว่าเป็นกลางแล้วนั่นคือจะเป็นทางออกของไทยทางหนึ่งนะฮะหรือไม่งั้นก็จะเป็นทางอื่นๆที่แล้วแต่ผู้คนในประเทศเขาเลือกกันนะฮะอย่างเช่นขอขายงานนิดหนึ่งนะในเพจพักเวลาก็จะมีให้เลือกระบบการปกครองนะว่าประชาชนเลือกอะไรอย่างตอนนี้โพโหวตสูงสุดก็เป็นสาธารณรัฐเนี่ยก็กลายเป็นว่าแบบถ้ามันยังไม่มีการปรับตัวให้เกิดพื้นที่ตรงกลางให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าประชาชนเขาย่อมรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับครับคุณตีในฐานะที่เป็นนักธุรกิจยังคงคือหนึ่งแนวคิดข้อเสนอของประชาชนจำนวนไม่น้อยรวมทั้งเยาวชนด้วยในการที่ใช้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เห็นด้วยไหมแล้วคิดว่าในส่วนตัวเองอยากจะให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยดำรงอยู่แบบไหนฮะยังคงมีอยู่ไหมดำรงอยู่แบบไหนและเห็นด้วยกับแนวคิดข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ครับก็คงพูดอะไรไม่ได้มากแต่คุณจอมคงรู้ว่าผมเชื่อว่าเห็นด้วยผมออกไปในทางนั้นเรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่ผมบอกคือสังคมจะตอบด้วยตัวมันเองว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางไหนมากกว่าคือลักษณะนี้เนี่ยคือผมก็ยังพูดเหมือนเดิมที่คุณจอนถามว่าเห็นด้วยไหมก็คงคุณจอนเห็นรู้แล้วว่าผมเราเห็นด้วยหรือไม่แค่นั้นเองแต่ผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนคือคุณต้องยอมรับหรือคุณต้องฟังเสียงแล้วว่าคุณอยากจะไปแนวทางไหนมากกว่าในเมื่อยังมีคนสั่งผมเชื่อว่าถ้าอัพโหวตเนี่ยตอนนี้อาจจะ50-50เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะมีคนรุ่นเก่าอยู่ประมาณ
ก็บอกโดนรุ่นเบบี้บูมหรือรุ่น Gen X อยู่ประมาณเกินผมเชื่อว่าเกิน 50% แต่ในเมื่อเสียงมันเริ่มออกมาแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายผมมองว่าเราจะได้อย่าเรียกว่าได้ไม่ได้เลยเราจะทำคอนฟิดเอนซ์แต่ละคนให้ได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนทำหน้าที่หรือว่าแต่ละคนอย่างน้องๆก็มีหน้าที่หนึ่งของคุณจอเป็นหน้าที่หนึ่งผมก็เป็นหน้าที่หนึ่งว่ากำลังจะทำให้เปลี่ยนแปลงมือประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตยเนี่ยคือเราจะทำให้เขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เห็นทำเนี่ยมันไม่ดีอย่างไรก็แค่เหมือนกำลังจะบอกว่าเฮ้ยวิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วการตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจเนี่ยคุณจอมขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่เท่านั้นเองผมเลยมองเท่านี้แต่ผมขอแค่ว่าอย่าจับพวกผมเข้าคุกอย่ามาทำร้ายแบบนอกระบบอะไรมาเนี่ยเพราะพวกเราไม่เคยหวังว่าจะทำร้ายประเทศไทยเราต้องการแค่อยากให้ประเทศเดินหน้าแค่ธุรกิจมาแบบนี้คือคุณจอมก็เห็นเลยว่าไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามมันไปเดินหน้าไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมซีโรล่าหรือว่าคุณไม่สามารถโตได้เลยถ้าคุณไม่สามารถอยู่ในเครือข่ายของตัวนั้นได้ซึ่งถ้าเรายังยอมรับแบบนั้นอยู่คุณจอมเราก็ต้องยอมรับแบบนั้นไป70 80ปี90ปีแต่ปัจจุบันตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องยอมรับตัวนั้นแล้วก็ต้องพูดออกมาสปีกให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเสียงของประชาชนที่ได้ยินเรามามันจะทำคอนวินิจทุกคนเปลี่ยนใจได้ไหมแค่นี้ครับครับมันคือสังคมประชาธิปไตยครับครับใช่ซึ่งจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วเสียงที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ปรับเปลี่ยนนะก็ชัดขึ้นดังขึ้นนะต่อให้คนเบบี้บูมเองแต่ว่าถ้าเป็นคนที่สนใจบ้านเมืองเนี่ยก็จะก็จะเห็นคล้อยแล้วก็เห็นด้วยมากด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในส่วนของบริบทของโลกบริบทของสังคมไทยแล้วก็ในตัวสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันเพราะงั้นในเมื่อมันเปลี่ยนไปในทางที่มันไม่สามารถที่จะเอื้อต่อการก้าวหน้าของบ้านเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าคนรุ่นผมเองเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วแหละตอนเนี้ยจะมาหมายถึงว่าคนรุ่น50 60ขึ้นเนี่ยเค้าก็เริ่มเห็นด้วยว่าต้องปรับแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่กล้าพอที่จะพูดกล้าพอที่จะแสดงออกด้วยครอบครัวด้วยอาชีพการงานด้วยอยู่ในโครงสร้างอำนาจของรัฐไม่สามารถพูดเลยด้วยคุณตัวใช่เพราะงั้นก็เลยเราต้องตัดเราแล้วเชิญครับใช่ครับผมก็มองว่าคือเนี่ยสิ่งที่ผมทุกเราโดนเนี่ยอย่างผมก็จะโดนพ่อแม่หรือว่าแฟนผมเฮ้ยมึงจะไปยุ่งทำไมวะนี่มึงอยู่แบบนี้ได้ยากเราอยู่สบายสบายอยู่เฉยๆแล้วผมรู้สึกว่าก็ในเมื่อเรารู้สึกว่าเราแพชชั่นกับคุณจอมผมเชื่อว่าทุกคนแพชชั่นตรงนี้ว่าแล้วในเมื่อเราอยากให้ประเทศมันดีกว่าเดิมแล้วทำไมก็เห็นอยู่แล้วว่าประเทศตอนนี้มันไม่ดีกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อถ้าคุณยังรับก็เหมือนเดิมอ่ะถ้าเราปิดปากเราถือว่าเราเห็นกับตัวแค่นั้นเองผมก็มองว่าถ้าเราบอกว่าเห็นตัวถึงแม้อาจจะโดนหลายๆคนตราหน้าว่าอึนแรงหรือว่าดูพูดนี้ไปไม่ใช่ถูกต้องหรือว่ายังมีคนรักศรัทธาก็บอกว่าก็ถ้าผมไม่พูดเท่ากับว่าผมดูถูกตัวเองหรือดูถูกสิ่งที่ผมคิดหรือว่าน้องๆถ้าไม่พูดออกมาผมก็เชื่อว่าการดูถูกตัวเองมันเริ่มเปลี่ยนแอทจูดแล้วไงผมถือว่าการปัจจุบันตอนนี้คุณจอมรุ่นเก่ามันคือการมองเรื่องความสามารถรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ความสามารถในเรื่องคุณจอมมันคือแอทจูดในเรื่องการทำงานละคุณจะมองว่าแอทจูดในเรื่องการทำงานการวางแผนธุรกิจมันจะไปอย่างไรต่อคุณจะไปแบบ follower คุณจะไปแบบ leader มันเลยถ้าไม่เกิดนวัตกรรมในการสร้างประเทศขึ้นมาประเทศไทยถึงแม่งดีคนเก่งสุดท้ายก็ไม่ตายมึงนอกดีไม่ว่าจะกี่รุ่นก็ตามมันเลยไม่สามารถทำให้รุ่นเราหรือว่าพูดแบบเนี้ยไม่สามารถเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้เลยคุณจอมก็กลายตายไปอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นคริปโตก็ตายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็ต้องตามไดโนเสาร์อะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณอยากตามผมไม่ตามไดโนเสาร์ก็ในเมื่อเรากำลังผมก็เลยมองแบบนี้ว่าในเมื่อเรากำลังจะถอยหลังลงแล้วกูขอพูดก่อนแล้วกันถ้าจะเจ๊งก็ไม่ใช่เพราะกูไม่พูดเราทำตามสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ากูทำที่สุดแล้วถ้าจะเจ๊งไม่ใช่เพราะกูพูดหรือไม่พูดถ้าจะเจ๊งเพราะว่าพวกมึงไม่พูดกันเองถ้าถึงอาพวกมึงเราไม่พูดกันก็อย่ามาร้องพวกเราพูดแล้วกันจริงๆผมว่าสังคมไทยน่าจะต้องได้ข้อสรุปเหมือนกันนะว่าจริงๆเนี่ยการที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เป็นแบบเนี้ยมันเป็นตัวฉุดรั้งความก้าวหน้าความเจริญและความหวังและอนาคตอ่ะมันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอุปสรรคต่อการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเป็นอุปสรรคต่อการที่จะทำให้ศักยภาพของคนไทยมันถูกส่งเสริมให้มันกว้างขวางขึ้นน่ะในยุคผมเนี่ยเป็นยุคที่แบบโอ้โหบีบบังคับมากแม้กระทั่งการจะเอาภาพใครมาสักคนมาขึ้นใหญ่ๆในบนอะไรนะบน
โฆษณาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเป็นภาพของราชวงศ์เท่านั้นถึงจะเป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยซึ่งมันปิดความคิดปิดโลกทัศน์มากทีนี้เราคิดว่าถึงเวลามันก็ถึงเวลามานานแล้วแหละเพียงแต่บอกว่ามันสังคมไทยต้องยอมรับโดยไม่หลอกตัวเองสักทีเถอะในการที่จะบอกว่าบทบาทของการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสภาพเนี้ยมันเป็นตัวฉุดรั้งแล้วก็สร้างปัญหากับประเทศในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยุติธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมประความเป็นประชาธิปไตยคุณค่าของความเป็นคนและที่สำคัญคือเราถูกสกัดกั้นศักยภาพของคนไทยอ่ะใช่ไหมแล้วก็มันก็มีกลุ่มคนที่พยายามที่จะไม่ให้คนไทยได้เติบโตแข็งแรงขึ้นมาก้าวหน้าไปเหมือนกับพลเมืองประเทศอื่นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นข้อสรุปที่ชัดมากแล้วในยุควันนี้แต่ว่าเนี่ยแหละก็คือเราเห็นการต่อสู้การเรียกร้องให้มีการปรับตัวเปลี่ยนตัวแต่ว่ามันขออนุญาตผมขออนุญาตบอกนี่มันก็กำลังจะบอกว่าสิ่งที่บอกเผด็จการหรือประชาธิปไตยเราเห็นแล้วว่าระบบไหนที่คุณเลือกระบบประชาธิปไตยมันเห็นแล้วว่ามันไปได้ เมื่อ10กว่าเป็นถึงแม้จะเป็นแค่ครึ่งใบหรือเสี้ยวใบแล้วตอนนี้เหลือแค่เหลือ0.001ใบของประชาธิปไตยเราเห็นแล้วว่าประชาธิปไตยมันทำให้มันกินได้จริงๆซึ่งปัจจุบันก่อนหน้านั้นคุณจอมรุ่นเราแม่งอยู่ในยุคที่เขาบอกว่าเลือกประชาธิปไตย3วิจับปากกาซึ่งมันไม่ใช่ไงเราพิสูจน์แล้วว่าประชาธิปไตยใช้แค่3วิประชาธิปไตยคือสิ่งที่เราจะพูดแบบเนี้ยคือสิ่งที่ประชาธิปไตยแล้วคุณไปเลือกตั้งหลังจากนั้นคุณต้องไปรับเสียงของตัวแทนประชาชนถึงว่าคุณจะไม่ชอบหรือว่าคุณสิ่งที่คุณเลือกไปแม่งไปจับมือกับเผด็จการก็ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมารับสิ่งประชาธิปไตยคือสิ่งที่เรากำลังจะบอกมันคือ trial and error ว่าคุณจะยอมรับกับสิ่งที่เสียงที่คุณเลือกไปไหมแต่คุณก็ต้องยอมรับกับเสียงที่คุณเลือกไปแล้วคุณผิดพลาดคราวนั้นคราวหน้าถ้าคุณเลือกก็งูก็ต้องเรียนรู้ต่อไปอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะบอกแล้วว่าถ้าคุณยังเลือกสิ่งที่แต่ตอนนั้นผมยังดีกว่าตอนนี้นะเพราะตอนนี้คุณจอมเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยแล้วไม่สามารถอินโนเวทีฟได้เลยแล้วไม่สามารถแย้งอะไรได้เลยถ้าด้านบนพูดอะไรมาแบบนี้หรือไม่ใช่ด้านบนแบบนั้นนะผมมองว่าด้านบนแค่ระดับชนชั้นหรือว่าแค่ระดับที่ว่าเป็นหัวหน้าด้านศิลปะด้านของหอการค้าหรือพาณิชย์หรือว่าคุณจอมแค่พูดอะไรตามเขาจะไม่ฟังเสียงเขาตบคุณจอมออกไปจากระบบซึ่งคนอย่างจริงไหมถ้าเราไม่เห็นต่างคุณจอมมันไม่มีทางพัฒนาถึงแม้จะการทะเลาะกันคือการพัฒนาคุณจอมนี่สิ่งที่มันก็บอกว่าถ้าไม่ทะเลาะไม่มีทางพัฒนาเลยครับครับคือเรื่องของการทะเลาะใช่ครับเพราะว่าสังคมใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องของการเห็นต่างการโต้เถียงกันไม่ใช่การทะเลาะกันเพื่อจะเป็นศัตรูกันแต่ว่านี่คือวิธีการของการพัฒนาและสร้างสิ่งใหม่จากการถกเถียงนี่แหละแล้วก็นี่คือการถกเถียงที่จะการถกเถียงมันต้องอยู่บรรยากาศของการเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเพราะประชาธิปไตยมันไม่ใช่อะไรที่บอกว่าโอ้โหมันดีที่สุดในหรอกแต่ว่ามันทำให้คนทุกคนมีศักยภาพที่เสมอกันเท่ากันโอกาสในการพูดในการแสดงออกเท่ากันและการเสนอแนวคิดในการที่จะพัฒนาประเทศมันถูกนำเสนอได้อย่างเหมือนกันแล้วอันไหนดีสุดก็ถูกนำไปใช้นี่คือวิธีทางประชาธิปไตยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยน่าจะคือผมว่าคนไทยเห็นด้วยแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีกลุ่มคนเล็กๆที่มีอำนาจอยู่ในโครงสร้างอำนาจรัฐคอยกดคอยบังคับอยู่นั่นเองก็คือสลิงครับคุณจอมใช่ใช่ทีนี้มันก็รวมถึงเรื่องของวิธีการที่พวกคุณกำลังจะคัดค้านการรับพระราชทานปริญญาบัตรมันก็อยู่ในมิตินี้เหมือนกันว่าเลิกที่จะกดขี่เลิกที่จะบังคับเลิกที่จะสร้างประโยชน์บางเรื่องที่มันจะเป็นการลดทอนในเรื่องของความคิดความอ่านของพวกคุณเพราะงั้นการออกการจบมหาลัยมันควรจะเป็นการได้เห็นอนาคตได้เห็นโอกาสได้เห็นเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตมากกว่าที่จะต้องบังคับว่าจะต้องทำอะไรบ้างก่อนจบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ผมเลยมองว่ามันคือลดต้นแล้วคุณจอมคือถ้าคุณจบมหาลัยคุณยังต้องฟังใครก็ตามที่บอกว่าเป็นอำนาจของคุณสำหรับผมคือถ้าคุณฟังแบบนั้นหรือคุณยังไม่อย่าเรียกว่าจบมหาลัยหรือเรียกเป็นผู้ใหญ่เลยเรียกว่าแค่จบอนุบาลแล้วกันเพราะในเมื่อคุณโดนสอนมหาลัยคุณจอมมหาลัยต่างประเทศแม่งเราคือผู้ใหญ่แล้วว่ามหาลัยประเทศไทยแม่งคือโทษทีนะมันแค่มัธยมเองถ้าคุณจอมมองดีคุณเรายังต้องฟังเสียงคนแบบนี้อีกเหรออืมครับครับโอเคในส่วนก็คงจะอย่างนี้ในส่วนของการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการตอนนี้ก็คือว่าแถลงการออกไปใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการตามนั้นทีนี้ได้คุยกับทางมหาวิทยาลัยไหมครับว่าเราคิดแบบนี้แล้วท่าทีของมหาวิทยาลัยตอนนี้คือยังไงฮะน้องฮ่องเต้ครับถ้าทางมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่มีการไม่มีท่าทีอะไรขนาดนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องหรือยังนะถ้ารู้เรื่องแล้วก็อยากให้ออกมาตอบกลับเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยคือไอ้ประเด็นที่เราไม่เข้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทั้งที่เราใช้สิทธิ์ของตัวเองในการไม่เข้านะฮะรวมถึงเรื่องของงบประมาณแล้วเนี่ยก็อยากฝากทีเดียวด้วยถ้า
ถ้าเขาอยากจะตอบกลับไปเลยครับแต่ว่าการไม่เข้านี่หมายถึงไม่ใช่ทั้งสโมสรนักศึกษาใช่ไหมที่บอกว่าจะไม่เข้ารับพระราชบัญญัติหรือไม่ร่วมกิจกรรมในการรับเสด็จอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เป็นมติของสโมสรใช่ไหมเป็นเฉพาะกลุ่มนโยบายของสโมสรใช่ไหมก็ตอนนี้เป็นเฉพาะกลุ่มคนนโยบายของสโมสรที่ตกลงกันแล้วก็จะลงกันดีนะฮะส่วนถ้าสโมสรคนอื่นก็อยากจะลงดีก็ต้องถามพี่เมียนะครับว่าคิดว่าไงนะครับครับผมพี่เมียว่าไงครับตกลงมหาวิทยาลัยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการต่อต้านในลักษณะนี้อันนี้เป็นเพียงมติส่วนน้อยของสโมสรหรือว่าสโมสรทั้งมหาวิทยาลัยคิดไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมครับคือถ้าพูดถึงตัวแถลงการที่เราออกไปเมื่อวานนะครับเรื่องการปฏิเสธการส่งตัวแทนรับเสด็จเนี่ยเอาจริงๆคือถ้าเราดูลักษณะของแอคชั่นมันเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปนะก็คือแค่มหาวิทยาลัยเนี่ยแค่ส่งข้อความมาแบบว่าให้นายกสโมสรเนี่ยแล้วก็ประธานองค์การนักศึกษาเนี่ยมาส่งตัวแทนจากองค์การนักศึกษาใครอยากไปก็ส่งตัวแทนไปแค่นั้นเองแล้วเราแค่ปฏิเสธว่าที่เราจะไม่ไปอย่างเดียวแต่ว่าในตอนนั้นน่ะที่มีที่นายกสโมสรนักศึกษาเนี่ยส่งข้อความตรงนั้นน่ะจากผู้บริหารเนี่ยมาให้เราเนี่ยเราอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าเราก็พยายามตั้งคำถามว่ามีเงื่อนไขอะไรมั้ยในการไปรับเสด็จว่าต้องคุณจะต้องมีพิธีตองยังไงแต่งกายอะไรยังไงแล้วเขาก็ส่งมาระเบียบอะไรไม่รู้ครับมาแบบคือเป็นร้อยหน้าเลยอะฮะแล้วแบบเราก็ต้องมาศึกษาดูอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราเริ่มตั้งคำถามกันเองในกลุ่มนะฮะว่าคิดว่ายังไงกับพิธีการรับเสด็จแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ส่งนะเราก็เลยแจ้งเข้าไปในกลุ่มก่อนว่าทางพวกผมที่เป็นตัวแทนสมาชิกงานนโยบายเนี่ยทั้ง3คนที่มีตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ร่วมนะครับแล้วขอเสนอให้สมาชิกในสโมสรนักศึกษาทุกคนตั้งแต่สโมสรนักศึกษาคณะรวมถึงสโมสรนักศึกษาของมหาลัยก็คือสโมกลางเนี่ยฮะไม่ปฏิเสธที่จะส่งตัวแทนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอเข้าไปพอพูดถึงเรื่องนี้เข้าไปก็คือในตอนนี้ก็คือยังไม่มีการตอบรับใดๆจากทางนายกสโมคณะต่างๆแล้วก็สมาชิกของสโมสรนักศึกษากลางนะฮะไม่มีการตอบรับใดๆเลยดังนั้นก็คือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปเนี่ยผ่านแถลงการณ์ตรงนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะหนึ่งคือประกาศจุดยืนนั่นแหละว่าเราแจ้งนักศึกษาแล้วนะว่านี่เป็นการตัดสินใจที่เราถือว่าเราใช้ความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนนักศึกษาเนี่ยที่เราจะสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกเข้ากิจกรรมหรือไม่เข้ากิจกรรมอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อโครงสร้างต่อระบบที่จะมีผลต่อตัวนักศึกษามากแค่ไหนเนี่ยเราประกาศจุดยืนแล้วว่าเราทำอย่างนี้สองคือเราต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะพูดแสดงจุดยืนออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวมันเป็นแค่การที่เราประกาศออกไปเนี่ยว่าเราต้องการจะทำอย่างนี้นะแล้วสร้างความกดดันผมไม่อยากเรียกมันว่าความกดดันนะฮะอยากเรียกว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยช่วยกันจับตามองว่าทางเราเนี่ยที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของคุณเนี่ยเริ่มตั้งคำถามในองค์การนักศึกษาคุณแล้วนะว่าในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนนักศึกษาทุกคนในองค์กรเนี่ยรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้แล้วจะไปไหมอะไรเงี้ยแล้วให้คนที่จับตามองหรือว่าเห็นตัวแถลงการณ์ตัวเนี้ยกลับมาดูว่าแล้วตัวแทนนักศึกษาของเขาเนี่ยในหน่วยงานอื่นๆหรือว่าคนอื่นๆที่เป็นสมาชิกเนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงในฐานะของการที่ตัวเองเป็นตัวแทนของนักศึกษามากมายอย่างเงี้ยฮะครับก็คือการรับพระราชทานปริญญาบัตรก็ยังคงมีอยู่ต่อไปแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าสิทธิ์ของคุณจะเข้าร่วมหรือไม่นะฮะแล้วก็ตัวแทนของแต่ตัวแทนจากสโมสรจะรับร่วมกิจกรรมในการรับพระรับเสด็จหรือเปล่านั่นก็คงต้องเป็นมติกันอีกทีว่าจะยังไงแต่นี่ก็คือเป็นอะไรเป็นเสียงที่ออกไปว่าเป็นแบบนี้ในส่วนของความคิดของสมาชิกของสโมสรบางคนบางกลุ่มใช่ไหมครับคือยังครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันครับผมคืออย่างนี้ฮะตัวต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากส่วนหนึ่งก็คือผมก็ถามด้วยนะว่าคนที่กำลังโดนเป็นผู้ต้องหาคดี112เนี่ยสามารถเข้าไปร่วมกันรับเสด็จได้ไหมใช่ใช่อย่างน้องเองนี่โดน112เนาะครับใช่ครับผมซึ่งเขาก็ไม่สามารถตอบได้นั่นหมายความว่าคือเขาทางนายกสโม
กันเองนะก็ตอบกลับมาแค่ว่าให้ประเมินการรัฐศาสตร์ด้วยละกันนะในกรณีที่คนที่โดน112เนี่ยจะไปรับเสด็จประมาณนั้นครับผมก็โอเคเราถามเฉยๆนะแล้วสุดท้ายก็เลยเป็นข้อตั้งคำถามว่าเอางั้นไม่เข้านะงั้นเราประกาศไม่เข้านะใครสนใจจะไม่เข้าด้วยกันไหมเงี้ยคือมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นนัยยะเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับมีอีกประมาณหลายคนพอสมควรเลยที่โดนคดี112ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ออกตัวช่วยเหลืออะไรเลยรวมถึงว่าทางเราเนี่ยได้เคยมีการยื่นข้อเรียกร้องไปเหมือนกันว่าคนมหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะมีการเยียวยาหรือมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาที่โดนมาตรา112ให้กลับมาศึกษาต่อได้หรือว่าให้กลับมาใช้ชีวิตได้เพื่อให้ไม่ให้เสียทรัพยากรที่สำคัญของชาติไปประมาณนี้ครับแต่ปรากฏว่าทั้งตัวมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเองหรือว่าทางสโมสรหรือทางสภานักศึกษาเนี่ยกับจนถึงตอนนี้นะฮะที่มีประเด็นดราม่าตอนเนี้ยก็คือยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเลยครับผมอย่างคนที่โดนมาตรา112ในมช.นี่ก็ยังต้องไปรายงานตัวต่อไปนะฮะต้องไปนั่งในอะไรนะห้องขังใต้ศาลพวกนี้กันต่อไปในที่ไม่มีมหาวิทยาลัยมาช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนในพวกนี้ต่อประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะหมายถึงว่าแต่ถ้าตัวน้องเองนี่คือไม่เป็นผู้ต้องหาคดี112แต่ว่าตัวจริงๆก็ไม่ประสงค์ที่จะไปรับเสด็จอยู่แล้วอันนั้นน่าจะเป็นในส่วนของน้องของเต้ใช่มั้ยฮะแต่ว่าน่าสนใจก็คือว่าถ้าในมุมกลับการมองไปที่สถาบันมหากษัตริย์หรือกษัตริย์เองที่มีเหตุปัจจัยส่งผลให้นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยต้องกลายเป็นผู้ต้องขังในคดี112เนี่ยแล้วเขาจะแบกหน้าไปรับพระไปมอบปริญญาบัตรยังไงคือมันเป็นความรู้สึกที่มันจะบอกว่ามันเป็นนักศึกษาส่วนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆมันอาจจะเป็นความคิดส่วนใหญ่ก็ได้ที่เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ดูเป็นสิ่งที่ถ่วงรั้งความก้าวหน้าความเจริญของประเทศอยู่แล้วอ่ะทีนี้เขาจะเขาไม่ได้สำเนียกกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอเคฮะคุณกุฏิมองอย่างไรแล้วก็ผมมองว่าสิ่งที่คุณจอมหรือน้องพูดมาเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันคือเครือข่ายนะคุณจอมว่าทำไมในเมื่อนักศึกษาคือคนที่จ่ายค่าเทอมหรือคนที่ควรจะมีส่วนร่วมมากที่สุดและอาจารย์หรืออธิการบดีหรือคณบดีอะไรก็ตามควรจะมองนักศึกษามากที่สุดคือในเมื่อถ้าเขาไม่พูดคำถามที่ผมตั้งขึ้นมาเมื่อกี้ในหัวผมคือทำไมไม่พูดล่ะครับมันมีอะไรร่วมกันอีกไหมมันเลยเกิดโครงข่ายขึ้นนี่สิ่งที่เราถามกันว่ามันก็เลยออกคำถามในหลายคนว่ามันก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่ทำไมเขาไม่ทำก็ในเมื่อนักศึกษาคือคนที่ควรจะปกป้องผลประโยชน์มากที่สุดของมหาลัยถูกไหมว่าคือทรัพยากรบุคคลเขาเลยตั้งคำถามไปว่ามันก็เลยเห็นแล้วว่าคำตอบที่หลายๆคนเลือกว่ามันคือเครือข่ายจริงมันก็ได้มันคือมันเหมือนการแก้ผ้ามาแล้วคุณจอมว่าไม่ว่าจะเป็นมหาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าจิตกรรมของมช.หรือว่าของหลายๆที่ก็ตามมันก็บอกแล้วว่าพวกคุณอธิการบดีมาจากใครใครเป็นคนตั้งผลประโยชน์ได้จากใครผมก็เลยมองในส่วนของตรงนี้มากกว่าว่าแล้วถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาตรงนี้ไปแผ่ออกว่าทำไมพวกคุณไม่สามารถออกมาปกป้องนักศึกษาเองได้ก็ในเมื่อพรรคก้าวไกลหรือว่าอะไรตามออกมาปกป้องประชาชนที่ออกมาพูดเรื่องของนี้ประกันตัวให้แต่เมื่อนักศึกษาอาจารย์อธิการบดีซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงทำไมไม่ออกมาปกป้องและมาผมก็เลยต้องอย่าเรียกว่าคำถามเลยก็ได้สรุปในหัวนี่แหละครับว่าทำไมมันถึงไม่ทำมามันคือเครือข่ายแค่นี้ครับคุณจอมผมก็เลยมองมุมมองแบบนี้มากกว่าว่ามันไม่ใช่เครือข่ายแค่ของมหาลัยมันคือข่ายที่ไม่ว่าจะเป็นด้านของบันเทิงกฎหมายแล้วก็ธุรกิจผมเลยมองบอกว่าตัวนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องพูดมันออกมาแล้วคือสิ่งที่แม้จุดเล็กๆเราก็ต้องจุดประเด็นมาว่ามันเห็นแล้วล่ะครับว่าทำไมมันถึงออกมาในรูปแบบนี้ทุกคนทำไมทุกคนโดนคดีกันครับในส่วนของแคมเปญของโรงแรมใช่ไหมฮะRiver Art Hotel ใช่ไหมนี่ออกชื่อได้ไหมได้ไม่เป็นไรครับออกมานานออกมานานแล้วโอเคRiver Art Hotel ยังคงมีแคมเปญนี้อยู่ไหมฮะในการที่จะให้บริการฟรีกับน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ที่ไม่เข้ารับปริญญาจะต้องพิจารณาอย่างไรผมจริงๆแคมเปญตัวนี้อย่าเรียกว่าเล่นๆเลยคุณจอมคือเราผมน้องๆก็บอกว่าเฮ้ยต้องบอกอะไรไหมบอกไม่ต้องหรอกถ้ามึงไม่รับปริญญาจริงเราก็รู้กันอยู่แล้วคือเราต้องการสร้างแอททิจูดหรือสร้างประเด็นขึ้นมาในสังคมว่าถ้าคุณรับปริญญาจริงก็มาพักกันในโรงแรมเถอะมาคุณจอมถ้าคุณจอมเผื่อกลับมาได้คือเราจะเห็นว่าเป็นโรงแรมที่
สร้าง inspiration หรือว่าเสรีภาพจริงเหมือนเสรีภาพร้านทุกร้านในโรงแรมคือเราจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนคุณจะเอาเรื่องไปคุณจะไม่เข้ารับปริญญาก็เรื่องของพวกคุณเองแหละคุณก็เอาตังมาเซฟเป็นตรงนี้ก็ได้ผมก็แค่สร้าง marketing ตัวนี้ขึ้นมาก็บอกตรงคือเป็น marketing ซึ่งผมก็ปั่นนิดนึงแล้วก็ปั่นเลยก็คือความเป็นจริงที่ว่ามันก็เอาอะไรที่เป็นส่วนร่วมของเป็นตัวของตัวเองของโรงแรมขึ้นมาจุดประเด็นขึ้นนี้ขึ้นมาขึ้นเองครับหมายถึงว่าไม่รับปริญญาแล้วก็อาจจะมาร่วมฉลองปริญญากันที่โรงแรมได้อะไรอย่างนี้ได้หรือว่าลดราคาคุณอยากจะได้แค่มาใช่ผมก็บอกว่าคุณจะมาพักปีใหม่สงกรานต์รอยกระทงเชิญนะครับเพราะผมถือว่าผมได้ร่วมของในการส่งเสียงสังคมตรงนี้ละน้องๆก็ตอบรับค่อนข้างจะดีถึงแม้จะทักไม่ทักผมถือว่ามันแคมเปญประสบความสำเร็จในเรื่องของเปลี่ยนสร้างประเด็นขึ้นมาแล้วครับรวมทั้งน้องๆที่โดน112ด้วยนะฮะก็สามารถผมให้บอกใช่ครับน้องๆที่โดน12หรือว่าใครก็ตามที่โดนผลกระทบตรงนี้ที่แบบไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือหลายๆอย่างที่ผมกระทบมาจริงเนี่ยก็โรงแรมบอกตรงคือให้การสนับสนุนเท่าที่ทำได้กำลังใจให้กำลังใจใช่ให้กำลังใจให้การสนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเขาได้ออกมาขอเอาที่ว่าสมมติว่าจะลดกันสักเท่าไหร่ยังไงนี่ก็คุยกันเรื่องใช่ครับถึงแม้บอกมาพักฟรีผมก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณมาทำอะไรก็ตามเพื่อให้มันเกิดแรงกระเพื่อมสังคมผมไม่มีปัญหาผมถือว่าโรงแรมนี้คือเป็นโรงแรมโรงแรมได้ในการจัดกิจกรรมใช่แต่ไม่ใช่กิจกรรมทางการเมืองนะต้องบอกเดี๋ยวผมจะโดนจับผมก็บอกว่าเป็นกิจกรรมที่พวกคุณบอกว่าเราคือส่วนภาคธุรกิจที่ยังเห็นเสียงที่ส่งเปล่งออกมาว่าผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับพวกน้องๆทุกคนเลยครับครับเข้าใจไหมคุณจอมครับเห็นด้วยครับคือสุดท้ายอยากคุยกับน้องสารนะครับว่าเพราะว่าประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถูกคนรุ่นพี่หรือรุ่นลุงป้านะก็มองในลักษณะที่บอกว่าอะไรล่ะเป็นคนที่ไม่คือหมายถึงว่าอีโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่คือแบบอะไรเป็นเด็กอะไรที่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังอะไรเงี้ยนะเป็นคนที่อีโก้สูงเป็นคนที่อะไรเนี่ยเวลาจะอธิบายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะแบบว่าไม่หัวดื้ออะไรเงี้ยได้ตามความเชื่อของคนเก่าๆวิธีคิดแบบเนี้ยมันก็มีคนพูดเหมือนถึงว่าวิจารณ์น้องๆนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่แบบนี้เยอะเหมือนกันเราเป็นคนที่ไม่ฟังใครเราเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงไปอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าฮะพรีเมียร์ครับคือต้องบอกเลยว่าจริงๆผมมีประสบการณ์กับคำพูดเหล่านี้ก็ค่อนข้างมากพอสมควรเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวผมเองนะครับก็เวลาผมพูดถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องแม้แต่เรื่องสถาบันหรือว่าเรื่องการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือว่าแม้แต่พูดถึงแค่เรื่องในสังคมที่แบบว่ามีศิลปินไปร่วมงานกับพรรคนี้ก็เลยถูกแบนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ผมก็โดนใช้คำนี้กลับมาเหมือนกันว่าอีโก้สูงอีกละอะไรเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าความรู้สึกผมรู้สึกว่าอย่างแรกก็คือผมก็ไม่โกรธพวกเขาเหล่านี้นะหมายถึงว่าในเรื่องของการที่เขาจะรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมแค่ถ้าให้ผมวิพากษ์วิจารณ์การที่ใช้คำพูดเหล่านี้เนี่ยมาสร้างความชอบธรรมให้ตนเองในการที่แบบว่าตนเองมีการเปิดกว้างรับฟังมากกว่าผมรู้สึกว่าการที่เราจะบอกว่าใครแบบอีโก้สูงไม่ฟังใครอะไรยังไงเลยครับคือเราจะพูดอย่างนั้นได้ตรงไปตรงมามันไม่ในฐานะของคนมีซอฟต์พาวเวอร์ในสังคมสูงกว่าเราอะฮะเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันก็แปลว่าอย่างในสังคมไทยเราเนี่ยเรามีชื่อเรียกในคนที่อายุต่างกันมากมายนะครับมีตั้งแต่ฉันเธอกูมึงผมคุณพี่น้องผมป้าทุกคนเป็นญาติกันในเมืองไทยแล้วก็มีระดับชั้นอะไรฮะแต่ว่าพอด้วยความที่คนบางคนเนี่ยมีอำนาจไม่ว่าจะทางความสัมพันธ์หรือทางอำนาจทางโครงสร้างอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือกว่าเราผมแค่รู้สึกว่ามันยังพูดได้ไม่เต็มปากนะฮะว่าสุดท้ายแล้วถ้าในอำนาจเหล่านั้นที่มันยังกดทับเราอยู่ไม่ให้พูดแล้วเขาสามารถเสียงที่เขาพูดออกมามีพลังมากกว่าเป่งเสียงได้ดังกว่าอะไรเงี้ยมันไม่สามารถสร้างความชอบธรรมกับเขาได้แบบ 100% ในฐานะที่
ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกันกับในฐานะที่เรามานั่งคุยกันในฐานะมนุษย์เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละฮะครับครับน้องฮ่องเต้ครับเป็นเด็กหัวดื้อเป็นเด็กที่ไม่ฟังใครอีโก้สูงเกินไปในสังคมไทยไหมฮะเป็นเด็กที่เป็นปัญหาของสังคมในมุมมองที่ถูกมองมาคือปัญหาเนี่ยมันคือเอาจริงๆนะคือคำว่าเป็นปัญหาของสังคมเนี่ยก็ต้องมองว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนกำหนดวาทกรรมคำว่าปัญหาขึ้นมานะซึ่งมันก็ไม่พ้นพวกรัฐบาลหรือว่ากลุ่มคนมีอำนาจตั้งแต่ยุคก่อนแล้วก็เลยที่เป็นคนกำหนดขึ้นมาซึ่งฉะนั้นแล้วมันก็เหมือนกับคำชมอย่างหนึ่งนะฮะที่ชมว่าเราเนี่ยแหละบุคคลรุ่นใหม่เนี่ยมันคือกลุ่มที่ต้องการพัฒนาเราไม่อยากจะหยุดอยู่กับที่คือเอาจริงๆคือกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขามีความอ่อนน้อมต่อแนวคิดเก่าๆเยอะนะฮะเราถึงค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบปัจจุบันนี้นะฮะอย่างตัวผมเองก็เคารพไม่ใช่เป็นตัวสถาบันนะฮะเพราะนั้นผมโดน1 2เนาะแต่เคารพแนวคิดของคนที่เขาก็รักอยู่แต่ประเด็นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปคือถ้ามันไม่เกิดการตกเถียงการเปลี่ยนแปลงในสังคมสุดท้ายแล้วสังคมเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าความงมงายในสังคมที่อยากจะอยู่ในมโนภาพว่าเรากำลังมีความสุขอยู่กับอะไรเก่าๆทั้งที่โลกรอบตัวเราเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไปไกลไหนๆแล้วผมยอมเป็นไอเด็กดื้อในสายตาคนในสังคมที่เขามีความรู้สึกว่าคนดีแม่งกระด้างกระเดื่องจังนะฮะผมยอมเป็นเด็กดื้อยอมเป็นคนที่มันก็มีคนเรียกผมกันไอพวกคนแรงนะฮะประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นหน้าที่ของคนที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเรายังย่ำอยู่กับที่เนี่ยมันทำภารกิจบางอย่างของความเป็นมนุษย์เนี่ยสูญเสียไปประมาณนะครับครับว่าไปแล้วถ้ามองในมุมคุณคนรุ่นผมนะพวกเด็กดื้ออย่างพวกคุณเนี่ยคือความหวังก็ความหวังของผมและก็ความหวังของบ้านเมืองโอเคสุดท้ายก็คงไม่มีอะไรแล้วฮะคุณตีมีอะไรจะสุดท้ายไม่ใช่จะประชาสัมพันธ์แคมเปญของโรงแรมยังไงก็เชิญประชาสัมพันธ์แคมเปญเนาะรู้อันนี้ว่าจะประชาสัมพันธ์ยังไงก็ยังเปิดอยู่นะโรงแรมถึงแม้ว่าจะโดนปิดโดนแกล้งอะไรก็ตามก็ยังเปิดอยู่ทุกอย่างแค่นั้นเองแต่ผมแค่บอกว่าซัพพอร์ตลูกน้องก็คงไม่ทำโรงแรมตัวนี้ทำขึ้นมาหลายคนบอกว่าเพื่ออยากดังบอกเลยว่าไม่มีความอยากจะดังเลยพยายามเก็บตัวอยู่ในห้องพยายามเก็บตัวเงียบตลอดเวลาไม่ต้องการชื่อเสียงใดก็ตามไม่วันนี้กูบอกจองว่าพยายามไม่อยากออกหน้าอะไรก็ตามหลายๆอย่างอะไรอย่างที่บอกคือในเมื่อตัวเองลงมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็พยายามบอกว่าถ้าใครตามบอกว่าเราเป็นเด็กดื้อนั่นคือบรรทัดฐานของพวกคุณเองบรรทัดฐานผมคือคนรุ่นใหม่ที่สามารถกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกที่คุณรุ่นพวกคุณพยายามให้เราวางรากฐานมันอาจเอารุ่นเราเนี่ยว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องกล้าแสดงออกนะรักประชาธิปไตยนะก็ในเมื่อกูออกแบบนี้แล้วพวกมึงยังจะอะไรกับกูอีกก็ในเมื่อเราโดนเรียนรู้โดนเลยคือช่วงนั้นเราก็มองแล้วว่าการที่เรากล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกคือสิ่งที่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเพื่อการออกนอกกรอบแต่จะบอกว่าเราเป็นเด็กดื้อไม่ใช่ละนั่นคือบรรทัดฐานของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่บรรทัดฐานปัจจุบันคือทุกคนขึ้นอยู่ว่าคุณจะมองศักดิ์ศรีเท่ากันหรือคุณจะมองที่ศักดินาเขาเองเพราะฉะนั้นมันเรามองที่มาตรฐานต่างกันละเราไม่ได้เคารพคนที่มองอยู่ด้านบนไม่ใช่ไม่เคารพแต่เรามองที่ว่ามาตรฐานคุณกับมาตรฐานผมคือคนละมาตรฐานกันละเพราะฉะนั้นผมจะไม่บอกเลยว่าเขาเด็กดื้อบอกไม่ใช่คุณพวกคุณเลยดื้อที่ไม่เปลี่ยนแปลงแค่นี้ผมก็จะตอบกลับไปว่าเราก็คงจะไม่ยอมผมก็จะไม่ยอมรับว่าเราเป็นเด็กดื้อก็จะยอมรับว่าคุณพวกคุณเองที่เป็นไดโนเสาร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราจะบอกว่าเราเป็นเด็กดื้อแล้วจะให้ผมตามคุณและจะให้ผมบริหารประเทศในแนวทางผู้คนที่พิสูจน์แล้วว่า50ปี60ปี70ปีของประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ยังทำตามแบบเดิมผมคงไม่งงๆทำตามแบบเดิมครับผมก็จะตอบกลับในบทสองคนนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากเลยฮะมีใครจะคงคิดว่าน่าจะจบประเด็นเพราะเกือบจะ2ชั่วโมงนะฮะขอบพระคุณมากฮะขอบคุณมากๆจริงๆที่เสียสละเวลามาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆท่านที่อยู่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็อย่างพวกคุณคือความหวังคนที่อยู่เมืองไทยนี่คือความหวังมากสำหรับการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ทิศทางที่มันมีความหวังและมีอนาคตเพราะงั้นก็ให้กำลังใจนะฮะแล้วก็สู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับทั้งสามท่านขอบคุณครับสวัสดีครับครับ